มีใครยังไม่เคยรู้จักจอยอันคอยมาบ้างครับครั้งแรกเลยรู้บ้างแต่ไม่ลึกนะวันนี้ผมไม่รู้ว่าท่านถูกหลอกมาด้วยวิธีไหนนะครับอ๋อไม่ใช่นะฮะบางท่านก็รู้จักมาแล้วแต่ว่าเคยเห็นมาแล้วแต่อาจจะยังไม่ลึกต้องบอกว่ายังไม่ลึกนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบริษัทจอห์นคอยนี่เปิดดำเนินการมาตอนนี้เข้าปีที่11แล้วนะครับเข้าปีที่11แล้วแล้วก็ของเราเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือมีสคบ.รองรับก็คือให้หายห่วงได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่ลูกโซ่แน่นอนคือหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นลูกโซ่หรือเปล่ามันเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นแชร์หรือเปล่าใช่ไหมครับของเราตอนนี้เปิดเข้ามาเข้าปีที่10แล้วนะครับ11ละงานครบรอบ10ปีเพิ่งจัดผ่านไปที่ไบเทคบางนาที่ผ่านมานี่เองนะครับด้านขวานี่ก็จะเป็นใบเสียภาษีที่บริษัทเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ดูรูปภาพแล้วอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับก็สามารถกดซูมเข้าซูมออกได้ที่แว่นขยายมุมขวาบนนะครับส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นใบที่สคบ.รองรับนะครับก็คือเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับให้มั่นใจได้เลยว่าของเราเนี่ยไม่ใช่ลูกโซ่แน่นอนนะครับปลอดภัย100%นะครับบริษัทมีตัวตนอยู่จริงๆนะครับเราเปิดดำเนินการมาก็เข้าปีที่11แล้วนะฮะก็สมาชิกทีม Elite SSC หลายๆท่านก็เดี๋ยวปีนี้คงจะได้เจอตัวกันจริงๆนี่แหละฮะ โอเคสำหรับวันนี้นะฮะใครที่เข้ามาฟังเรื่องราวของจอยแอนคอยนะครับผมขอให้ตั้งใจนะครับเวลาแค่2ชั่วโมงนี้มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านไปเลยก็ได้นะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะฮะบางคนฟังวันนี้แค่2ชั่วโมงอาจจะเห็นโอกาสอีก1เดือน1ปีคุณอาจจะกลายเป็นเศรษฐีเงินแสนเงินล้านไปเลยก็ได้นะครับของเราเนี่ยจดทะเบียนอยู่ในอันดับที่32นะครับลองสังเกตนะฮะชื่อที่จดทะเบียนอยู่เนี่ยชื่อบริษัทเจริญโอสถนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดผมพูดชื่อเนี่ยหลายๆท่านจะร้องอ๋อเลยบริษัทเจริญโอสถหลายๆท่านบอกเฮ้ยเคยได้ยินตอนเด็กๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือบริษัทเจริญโอสถเนี่ยคือชื่อเก่านะครับแต่เมื่อบริษัทเนี่ยเรามีสาขาในต่างประเทศตอนนี้ก็จะมีสาขาที่มาเลเซียพม่าแล้วก็กัมพูชานะฮะมีตอนนี้บอสบอกจะขยายไปให้เต็มประเทศอาเซียนนะครับเราเนี่ยมีบริษัทในอยู่ในต่างประเทศด้วยแล้วก็ยอดขายเราปีนี้ก็เติบโตขึ้นมาอยู่อันดับที่6ของประเทศไทยแล้วนะครับก็เลยทำให้บอสเนี่ยมองว่าชื่อเจริญโอสถเนี่ยมันดูเชยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นจอยแอนด์คอยให้มันดูอินเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะคือบริษัทเดียวกันเจริญโอสถกับจอยแอนด์คอยนะครับกับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นใบอนุญาตนะครับการจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือเรามั่นใจได้เลยอันนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% นะครับท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนบริษัทที่แท็กมาตามหน้าเฟซเราหรือเปล่าที่เป็นคนถือรูปเงินพอเราติดต่อกลับไปเขาก็หลอกให้เราไปเข้าประชุมไปเข้าฟังแล้วก็เสียเงินใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าเกิดหลายๆท่านได้เจอผมก็โดนทุกวันแหละแท็กมาที่หน้าเฟซเนี่ยทำงานผ่านเน็ตวันละ 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงมันก็คือธุรกิจพวกแชร์ลูกโซ่นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูรางวัลที่บริษัทได้รับบ้างหลายๆท่านเมื่อกี้ดูบริษัทเนี่ยอายุก็เปิดมาเข้าปีที่11แล้วจดสคบถูกต้องมีเสียภาษีถูกต้องอะไรถูกต้องหมดแล้วคราวนี้มาดูบ้างเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงให้หลายๆท่านมั่นใจได้เลยนะครับอันนี้ของเราได้รับรางวัลพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือรางวัลเทพทองนะครับซึ่งจะบอกว่าเราได้รางวัลนี้เมื่อปี46นะครับเป็นประเภทองค์กรดีเด่นหลังจากที่เราได้รางวัลนี้ประมาณเกือบ10ปีแล้วนะจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยมีข่าวว่าประกาศมอบรางวัลนี้ให้ใครอีกเลยนะครับผ่านมาก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 8-9 ปีละทั้งที่บริษัทขายตรงในประเทศไทยตอนนี้ก็มีประมาณ500ถึง700บริษัทนะครับแต่แปลกมากว่าหลังจากที่เราได้แล้วไม่เคยมีการประกาศว่ามอบรางวัลนี้ให้ใครอีกเลยนะครับ
อันนี้ได้เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่บริษัทภาคภูมิใจมากๆนะครับต้องขอบอกเลยว่าเจอรางวัลนี้ไปต้องการันตีได้เลยว่ามั่นคงนะครับนี่ส่วนรูปภาพที่ท่านเห็นอันนี้ก็คือเป็นรางวัลที่เราได้เมื่อประมาณปี2552และ2553นะครับอันนี้ได้รับจากอดีตท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็คือรางวัลนวัตกรรมการตลาดขายตรงแนวใหม่ซึ่งรางวัลเนี้ยเป็นรางวัลแรกที่บริษัทต้องบอกว่าเป็นรางวัลแรกที่มอบให้กับบริษัทเรานะครับเพราะในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครได้รับรางวัลนี้นะครับนวัตกรรมการตลาดขายตรงแนวใหม่นะครับต้องบอกว่าแต่ละรางวัลเนี่ยสุดยอดเลยนะครับไม่ได้ว่าได้กันมาง่ายๆนะครับแล้วก็ในปีถัดมานะครับเราได้รับรางวัลผู้สร้างอาชีพที่มั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่การันตีความมั่นคงของบริษัทเรานะครับเราได้รางวัลเนี้ยเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนเนี้ยมี2บริษัทนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็น Neo Light นะครับอีกบริษัทหนึ่งที่ได้รับรางวัลนี้นะครับหลังจากที่เราได้นะครับต้องขอบอกเลยว่าแต่ละรางวัลนี้ไม่ได้ได้กันมาง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวท่านประธานเองนะฮะท่านดร.สมชายหัจฉริยะหาเนี่ยท่านก็ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีด้วยตอนนี้ได้มา3ปีซ้อนแล้วนะครับซึ่งรางวัลเนี้ยถ้าพูดถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกก็เปรียบเทียบเหมือนรางวัลโนเบลของต่างประเทศอ่ะแต่อันนี้เป็นรางวัลโนเบลของประเทศไทยคือคัดจากคนทั้งประเทศนะครับเลือกมาแค่คนเดียวของแต่ละสาขาอาชีพนะครับเราได้รางวัลนี้มา3ปีซ้อนแล้วนะครับคือรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีนะครับคือสำหรับผมเองนะครับที่เป็นผู้บรรยายต้องบอกเลยว่าผมเองก็เจอธุรกิจขายตรงหรือว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ยังไม่เคยเจอบริษัทไหนที่ได้รับรางวัลเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าท่านคนไหนเคยเห็นบ้างฮะต้องบอกว่าจริงๆว่า Joint Coin เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลเยอะอาจจะเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำนะครับที่เป็นธุรกิจขายตรงนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลเมื่อปีที่แล้วนะฮะปี2554นะครับอันนี้ก็ได้รับจากนายกคนปัจจุบันนะฮะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็ได้รับรางวัลนักบริหารเครือข่ายยอดเยี่ยมนะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละรางวัลเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดท่านเคยทำธุรกิจขายตรงหรือว่าอาจจะเคยดูทีวีนะฮะผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นคนที่รับรางวัลเยอะขนาดนี้นะครับแล้วในปีเดียวกันนะฮะก็ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีเนี่ยซ้ำเป็นปีที่2นะครับอันนี้ได้รับจากท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชนะครับองคมนตรีนะครับรางวัลเราที่เราได้นี่คือรางวัลระดับประเทศทั้งนั้นนะครับ Joint Coin ถือว่าเป็นบริษัทที่ผมกล้าการันตีได้เลยว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงมากนะครับถึงมากที่สุดบริษัทเปิดมาปี11ปีนะครับก็ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะฮะกว่าจะฝ่าฟันมาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยังได้รับรางวัลมากมายขนาดนี้นะครับอันนี้คือปีล่าสุดนะครับปีล่าสุดก็เราได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปีนะครับ2555นะครับอันนี้ได้รับจากท่านรองนายกนะครับก็พอดีว่าท่านนายกนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านติดภารกิจก็เลยมอบให้นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยที่เป็นรองนายกมาเป็นผู้มอบแทนท่านนะครับวันนี้เราแบ่งการประชุมเนี่ยเราแบ่งออกไปเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยผมจะอธิบายเกี่ยวกับบริษัทนะครับความมั่นคงนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เราทำนะครับว่าเราทำธุรกิจอะไรส่วนช่วงที่2เนี่ยผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแผนการตลาดนะครับและช่วงสุดท้ายคือช่วงตอบคําถามนะครับตอนนี้จริงๆอ่ะผมอยากให้รู้ก่อนว่าบริษัทมันมั่นคงยังไงท่านอย่าเพิ่งโฟกัสไปที่แผนครับเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวได้ดูแน่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดโฟกัสไปที่แผนแล้วเนี่ยถ้าเกิดโอเคท่านเคยไปฟังประชุมที่ไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมเขาจะโฟกัสไปที่แผนเลยแต่เขาไม่เคยมาบอกเลยว่าบริษัทเขามั่นคงยังไงใช่มั้ยฮะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็ปิดหนีไปใช่ไหมหลายๆท่านเคยเจอแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีนะครับก็ได้ปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับ
ต้องบอกว่าได้มาเยอะมากๆนะฮะรางวัลก็ตอนนี้สมาชิกในห้องประชุมก็ทยอยกันเข้ามาก็ตอนนี้22ท่านแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูมารู้จักคณะผู้บริหารกันบ้างนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านเข้ามาฟังผมวันนี้นะฮะ2ชั่วโมงเนี่ยคือ2ชั่วโมงที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านได้นะครับท่านพลาดช่วงไหนท่านอาจจะเสียโอกาสไปเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าแผนมันจะดีมากจนโดนใจท่านแต่ท่านไม่ได้รู้เลยว่าบริษัทมั่นคงยังไงดียังไงนะสุดท้ายท่านออกไปทำงานท่านโดนผู้สนใจถามท่านก็ตอบไม่ได้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นความรู้ด้วยว่า1บริษัทมันมั่นคงจริงๆนะฮะมันไม่ใช่ลูกโซ่แน่นอนนะครับได้รับรางวัลมากมายนะครับส่วนเดี๋ยวคุณเน่งนะฮะเดี๋ยวค่อยถามตอนช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้กระจ่างเลยว่าสินค้าเนี่ยซื้อมาใช้เองหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคมาดูผู้คณะผู้บริหารนะครับคณะผู้บริหารเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเห็นหล่อๆคนนี้ก็คือท่านประธานนะครับก็คือดร.สมชายหัชลิหานะครับท่านจบปริญญาเอกด้าน AIT นะครับก็คือจบเกี่ยวกับด้านการพัฒนาขายตรงไทยยังไงให้ยั่งยืนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในโลกเนี้ยดร. MLM ที่จบด้านเนี้ยมาโดยตรงเนี่ยมีแค่9คนเท่านั้นในโลกนี้นะครับแต่คนที่จบด้านเนี้ยมาโดยตรงในเอเชียเนี่ยมีแค่ท่านแค่คนเดียวนะครับคือทําวิจัยเรื่องเนี้ยตอนที่จบปริญญาเอกอ่ะจบด้านขายตรงมาโดยเฉพาะนะครับที่เขาเรียกกันว่าดร. MLM นั่นเองนะครับท่านจบด้านนี้มาโดยตรงนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาสมาคมพัฒนาขายตรงไทยด้วยนะครับซึ่งสมาคมนี้ทำหน้าที่ร่วมกับสคบ.นะครับในการร่างกฎหมายควบคุมธุรกิจขายตรงไทยทั้งประเทศนะครับอันนี้ให้มั่นใจได้เลยนะครับส่วนด้านผู้บริหารทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็จะมี6ท่านนะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับอย่างท่านริมซ้ายบนสุดนะครับท่านชื่อว่าท่านอนุวัฒน์ธรรมทัศน์นะครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าสคบนี่อยู่กับบริษัทเรานะฮะท่านผู้นี้แหละฮะเป็นคนออกกฎหมายควบคุมขายตรงไทยฉบับแรกของประเทศไทยนะครับไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับนี่แหละครับท่านอนุวัฒน์ปัจจุบันเนี่ยท่านเกษียณแล้วนะฮะตอนที่ท่านเกษียณเนี่ยก็มีบริษัทขายตรงมากกว่า100บริษัทนะยื่นข้อเสนอเพื่อให้ได้ตัวท่านคนนี้ไปเป็นที่ปรึกษานะครับแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ไปนะฮะท่านอยากอยู่กับบริษัทเราเพราะว่าท่านบอกว่าท่านชอบวิสัยทัศน์ของท่านประธานนะครับสุดท้ายก็ท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเรานะครับเพียงบริษัทเดียวนะครับอดีตสคบนะครับแล้วท่านตรงกลางเนี่ยท่านชื่อว่าพลตำรวจตรีสุชาติกาญจนะกาญจนวิเศษนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยคุ้นกับนามสกุลท่านนะฮะท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับรุ่นเดียวกับพันตำรวจโททักษิณนะครับแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็เกษียณออกมาแล้วนะฮะปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้กับบริษัทเราเพียงบริษัทเดียวนะครับอดีตท่านเป็นผู้ช่วยเจรตำรวจนะครับก็ดูแลตำรวจทั้งประเทศไทยนะครับก็คนนี้แหละครับสำหรับใครที่ตอนนี้ฟังผมพูดไปแล้วอาจจะดูโอเวอร์นะครับท่านเซิร์ช Google ระหว่างที่ผมบรรยายไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่า Google ผมเชื่อเลยว่าเขาไม่เคยโกหกใครนะครับอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังอยากรู้ว่าคนนี้มีอยู่จริงไหมมีตัวตนอยู่จริงไหมนะครับท่านจดชื่อได้เลยนะครับแล้วก็ไปเซิร์ชใน Google เพื่อจะได้ประวัติเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านริมขวาบนนะครับท่านดร.กิตพัฒน์หัชลีละหานะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับท่านจบปริญญาตรีรู้สึกจะ3ใบนะครับปริญญาโท1แล้วก็ปริญญาเอก1นะครับคนนี้ก็จบด้านเกี่ยวกับพวกแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็เป็นคนคิดค้นเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามนะครับของบริษัทท่านผู้นี้ก็เป็นผู้ออกแบบนะครับแล้วก็คิดสูตรคิดค้นสูตรเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับส่วนด้านซ้ายล่างนะครับท่านดร.เทพินพยัคฆชาตินะครับท่านนี้ก็เป็นอดีตอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับปัจจุบันก็เกษียณแล้วนะครับก็มาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทเราเพียงบริษัทเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยเนื่องจากว่าท่านเองเนี่ยจบเภสัชนะครับจบเภสัชจากจุฬานะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะพอสมควรแล้วท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทุกแขนงนะครับส่วนท่านล่างตรงกลางนะครับก็คือดร.สังสิทธิ์ศรีสุคนนะครับ
ท่านผู้นี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ของมศวนะครับก็ปัจจุบันก็เกษียณแล้วเหมือนกันก็มาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการให้กับบริษัทเรานะครับก่อนเกษียณนี่ก็เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็แต่ละคนก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเจอตัวจริงกันมาแล้วนะฮะถ้าเกิดเคยไป OPP ที่รัชดานะครับส่วนท่านริมขวาล่างนะครับท่านนายแพทย์สมบัติหัจฉริยะหานะครับท่านผู้นี้ก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผอ.โรงพยาบาลราชบุรีนะครับก็เป็นน้องชายของท่านประธานนะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างหลายๆท่านยังงงอยู่เฮ้ยเข้ามาจอยแอนคอยมาบ่นอะไรก็ไม่รู้คราวนี้มาดูกันบ้างว่าจอยแอนคอยทำธุรกิจอะไรนะครับท่านเห็นโมเดลนี้ไหมครับสวยไหมฮะต้องบอกว่าจอยแอนคอยนี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้านะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้านะครับนี่คือโมเดลนะฮะที่จะเกิดขึ้นในอีก2ปีนะฮะบอสบอกแล้วว่าก่อนรวมประชาคมอาเซียนต้องมีห้างแบบนี้เกิดขึ้น30แห่งก่อนทั่วประเทศนะครับจริงๆตอนนี้จอยแอนคอยเนี่ยมีสาขานะครับทั่วประเทศก็ประมาณ70สาขานะครับแต่ยังเป็นสาขาขนาดเท่ากับพวกเซเว่นหรือโลตัสเอ็กเพรสอยู่นะฮะแล้วบอสเนี่ยกำลังจะพัฒนาห้างหรือธุรกิจเราเนี่ยให้กลายเป็นโมเดิร์นเทรดโมเดิร์นเทรดมันก็คือห้างขนาดใหญ่นั่นเองนะครับจากเปลี่ยนจากคอนเวเนียนสโตร์กลายเป็นโมเดิร์นเทรดนะครับซึ่งธุรกิจโมเดิร์นเทรดเนี่ยเป็นธุรกิจอันดับหนึ่งเลยนะฮะของประเทศไทยที่ทำเงินมากนะครับทำเงินมากที่สุดเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าเจ้าของเป็นคนต่างประเทศใช่ไหมใครเคยไปบิ๊กซีใครเคยไปเทสโก้โลตัสบ้างสังเกตนะฮะเจ้าของเป็นต่างประเทศหมดเลยนะฮะไม่มีเจ้าของเป็นคนไทยเลยนะครับแต่ธุรกิจนี้เจ้าของเป็นคนไทยครับเงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนะครับอันนั้นท่านจำโมเดลนี้ไว้นะครับเป็นไงครับเหมือนกับโมเดลไหมอันนี้คือสาขาแรกที่เป็นสาขาใหญ่นะฮะสร้างเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับถามว่าทำไมเราถึงกล้าที่จะสร้างสาขาใหญ่ขนาดนี้เอาเงินมาจากไหนนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้บริษัทจอยน์คอยนะฮะกำลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งจะกลายเป็นบริษัทขายตรงบริษัทแรกและบริษัทเดียวของประเทศไทยนะครับที่กระโดดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้หลายๆท่านยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วมันเป็นยังไงแล้วมันดียังไงนะครับการเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับจากบริษัทเนี่ยจากการที่จากการที่เป็นบริษัทจำกัดก็จะกลายเป็นบริษัทมหาชนนะฮะจะเกิดการซื้อขายหุ้นนะครับซื้อขายหุ้นท่านจะสามารถซื้อหุ้นได้ของบริษัทนะครับแล้วไอการซื้อขายหุ้นนี่แหละมันจะทำให้มีเงินสะพัดเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยนะครับจะทำให้มีเงินพอที่จะเปิดเป็นสาขาแบบนี้ทั่วทั้งประเทศบอสบอกว่าปีนี้นะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปิดยอดที่ 3,000 ล้านเราจะกระโดดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าเราปิดยอดขายที่ปีที่แล้วนะฮะคือ 2,000 ล้านนะครับตอนนี้เหลือเงื่อนไขสุดท้ายนะฮะคือต้องทำยอดให้ถึง 3,000 ล้านแล้วจะกระโดดเข้าสู่ตลาดทรัพย์ได้นะครับแล้วบริษัทเราในยอดการเจริญเติบโตขึ้นทุกปีนะครับสามารถไปเซิร์ชดูได้จาก Google นะครับ10อันดับธุรกิจขายตรงในแต่ละปีนะครับจากปี52เนี่ยเราอยู่ที่รู้สึกจะอันดับที่13นะครับถ้าผมจำไม่ผิดยอดขายอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านแล้วก็มาปี53ก็โตขึ้นมาอยู่อันดับที่8ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะยอดขายขยับพุ่งขึ้นมาเป็น 1,500 ล้านแล้วก็ปีที่แล้วนะฮะกระโดดมาเลยนะฮะยอดขายมาโผล่ที่ 2,000 ล้านนะครับติดอันดับที่6ของประเทศนะครับตอนนี้เป็นบริษัทขายตรงบริษัทเดียวที่ไม่ต้องรักษายอดแต่กลายเป็นว่ายอดโตขึ้นทุกปีนะครับเนี่ยท่านจำรูปนี้ไว้เลยนะฮะใครอยากไปเที่ยวไปเที่ยวได้เลยนะครับอันนี้สาขาเป็นสำนักงานใหญ่ด้วยนะครับย้ายจากสำนักงานเก่านะครับก็ย้ายมาเป็นที่นี่แล้วนะฮะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับตรงไซม้านะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับคนที่อยู่ขอนแก่นนะฮะตอนนี้ตอกเสาเข็มแล้วนะครับห้างขนาดใหญ่แห่งที่2นะครับแล้วรู้สึกว่าที่ขอนแก่นเนี่ยจะกลายเป็น3ชั้นด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดจะมีทั้ง KFC มี MK มีทุกอย่างเลยนะรวมอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับต้องบอกก่อนแล้วว่าเราทำธุรกิจห้างสรรพสินค้าเรายี่ห้อเดียวกับท้องตลาดนะครับแล้วมีมากกว่าห้างปกติทั่วไปด้วยนะครับอันนี้ตอกเสาเข็มไปแล้วนะฮะแล้วเสร็จภายในปีหน้านะครับแล้วจะบอกว่าทั่วประเทศตอนนี้บอสซื้อที่ไปมากกว่า30จังหวัดหรือ40จังหวัดแล้วนะครับแต่ละที่เนี่ยไม่ต่ำกว่า2ถึง5ไร่นะครับที่จะสร้างขึ้นเป็นห้างแบบนี้นะครับ
สำหรับใครที่มีที่ดินนะฮะก็ที่คิดว่าทำเลเหมาะก็สามารถติดต่อมาที่บริษัทได้นะครับเขารับซื้อนะครับคราวนี้มาดูกันบ้างว่าจอยน์คอยมีสินค้ากี่หมวดนะครับกี่หมวดตอนนี้มีเยอะเลยนะฮะจากตอนแรกเนี่ยตอนบริษัทเราเปิดแรกๆเนี่ยก็จะมีสินค้าแค่ตัวเดียวนะฮะคือยงเหิงตอนนี้ก็มีบริษัทพันธมิตรประมาณ100 กว่าบริษัทนะฮะเข้ามาจอยกับบริษัทเรานะครับก็เอาสินค้าเข้ามาจอยตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น7-8 หมวดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามีหมวดอะไรบ้างนะครับอันนี้หมวดต้องบอกว่าเป็นหมวดแรกเลยนะฮะเกี่ยวกับพวกอุปโภคบริโภคนะครับแล้วที่สำคัญคือยี่ห้อเดียวกับท้องตลาดนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าจอยแอนด์คอยเนี่ยมันคือธุรกิจที่มีสินค้าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับขายตรงไม่เคยมีธุรกิจไหนที่มีสินค้าเยอะขนาดนี้นะครับของเรานี่18,000 รายการนะฮะซื้อมาม่าได้มาม่าครับได้คะแนนสะสมเป็น PV คืนครับท่านไปซื้อมาม่าที่เซเว่นท่านไปซื้อเลที่เซเว่นอ่ะซื้อของได้ของอันนี้ผมไม่เถียงแต่ซื้อของได้ของแล้วได้สแตมป์เนี่ยผมไม่ชอบมีใครชอบบ้างใช่ไหมโอ้โหต้องมานั่งสะสมสแตมป์ใช่ไหมอันนี้ซื้อสินค้าก็ได้สินค้านะฮะยี่ห้อเดียวกับท้องตลาดและที่สำคัญคือได้เป็นคะแนนปันผลเป็นเงินคืนนะครับใครนึกสภาพไม่ออกใครเกิดทันยุคสหกรณ์บ้างฮะนั่นแหละครับใช้ยุคเดียวกับสหกรณ์เลยครับปันผลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาทัวร์ห้างนะครับเรามามุ่งสู่ธุรกิจโมเดิร์นเทรดแสนล้านกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นธุรกิจขายตรงธุรกิจอื่นผมให้อย่างเก่งเลยสินค้ามีไม่เกิน10-200 ตัวครับถูกไหมฮะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมวดอาหารเสริมซะทั้งสิ้นเลยใช่ไหมแล้วต้องบอกก่อนว่าธุรกิจนี้ไม่มีการบังคับรักษายอดนะฮะลงทุนครั้งเดียวจบกินเก็บเกี่ยวกินตลอดชีวิตนะครับซึ่งถามว่ารักษายอดก็ไม่รักษายอดดียังไงหลายๆท่านเคยทำธุรกิจที่รักษายอดมาผมต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าเหตุผลที่คนล้มเหลวในธุรกิจเครือข่ายนะครับมาจากการรักษายอดนี่แหละใช่ไหมฮะหลายๆท่านเคยเจ็บมาแล้วกับธุรกิจเครือข่ายเพราะมันต้องรักษายอดเดือนนี้ยังหาเงินไม่ได้เลยแต่ก็ต้องฟักเงินตัวเองเพื่อซื้อสินค้าลงรหัสใช่ไหมฮะสุดท้ายก็เข้าเนื้อแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็ต้องเลิกทำไปเองถูกไหมครับแล้วผมถามทีว่าเวลารักษายอดเนี่ยต้องซื้ออะไรใช่ไหมเวลารักษายอดก็ต้องซื้ออาหารเสริมลงรหัสตัวเองแล้วถามว่าอาหารเสริมนี่อาหารเสริมของใครก็ของบริษัทที่เราอยู่ถูกไหมครับใช่ไหมแล้วผมถามทีว่าถ้าเกิดเดือนนี้คุณไม่กินอาหารเสริมคุณตายไหมฮะไม่มีใครหรอกนะครับว่าถ้าเกิดเดือนนี้ไม่กินอาหารเสริมแล้วผื่นขึ้นเดือนนี้ไม่กินอาหารเสริมแล้วลงแดงผมเชื่อเลยว่าไม่มีหรอกครับใช่ไหมไม่มีใครอยากจะรักษายอดครับเพราะว่าบริษัทเขาจะมาบอกมาพูดกับเรานะครับว่าการรักษายอดเนี่ยทำให้เราหยุดแล้วยังมีรายได้ผมกล้าพูดแบบนี้เลยนะฮะว่าไม่จริงถามว่าทำไมการรักษายอดแล้วหยุดแล้วถึงยังไม่มีรายได้นะครับถ้าในเชิงทฤษฎีทำได้ครับเหมือนเวลาคนมาบอกคุณว่าให้ไปชวน2คนแล้ว2คนกลายไปแตกเป็น4คนเอาแบบเนี้ยทฤษฎีใครๆก็พูดได้แต่ในเชิงปฏิบัติมันไม่มีใครหรอกครับรักษายอดไปจนตายถูกไหมครับจริงนะไม่มีใครหรอกรักษายอดไปจนตายถ้าในเชิงทฤษฎีพูดได้ว่าถ้าเกิดทุกคนรักษายอดทุกเดือนคุณก็จะได้เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทุกเดือนถูกไหมครับจริงไหมแต่ถ้าในเชิงปฏิบัติไม่มีใครรักษายอดไปจนตายหรอกครับฮัลโหลเทสได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้ได้ยินเสียงยังครับโอเคนะครับอ๋อเมื่อกี้เสียงหายก็จะขอโทษทีนะครับคือผมจะบอกว่าไอการรักษายอดเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีบริษัทส่วนใหญ่เขาจะชอบพูดว่าการรักษายอดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหยุดแล้วยังมีรายได้เพราะว่าถ้าเกิดทุกคนใต้องค์กรคุณรักษายอดคุณก็จะมีเงินกินแบบนี้ไปทุกเดือนถูกไหมฮะผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่จริงถามว่าทำไมถึงไม่จริงถ้าในเชิงทฤษฎีทำได้แต่ในเชิงปฏิบัติไม่สามารถทำได้ครับเพราะไม่มีใครรักษายอดไปจนตายจริงไหมครับถ้าวันนี้สตีฟจ็อบยังไม่ตายนะฮะสตีฟจ็อบบอกว่าเดี๋ยวอีกปีเนี้ยปีหน้าเดี๋ยวผมจะออก iPhone 10ยาวเท่ารีโมทเลยถ่ายรูปได้ใช่ไหมยาวเท่ารีโมทเลยนะฮะ iPhone 10
สตีฟจ็อบบอกน้อง iPhone 10นี่ดีมากพี่ขายน้องเดือนละ2,000เอาไหมให้น้องผ่อนเดือนละ2,000แต่ผ่อนจนตายนะเอาไหมครับบอกระบบดีมากเลยเอาไหมฮะ iPhone 10ผ่อนเดือนละ2,000ไปจนตายผมก็จะบอกว่าผมไม่เอาครับพี่แต่ผมขอเพิ่มเงินอีกหน่อยให้ซื้อแล้วมันเป็นของผมเองได้เลยได้ไหมใช่ไหมก็ไม่มีใครหรอกครับที่อยากรักษายอดไปจนตายก็ผมถึงบอกไงว่าการรักษายอดไม่ได้ทําให้คุณมีเงินกินไปตลอดชีวิตนะครับเพราะทุกๆสิ้นเดือนรหัสใต้องค์กรคุณจะหายไปสมมุติเขาบอกว่าต้องการ100รหัสโหคุณทําไปเลยได้98รหัสละอีก2รหัสจะขึ้นตําแหน่งสูงสุดของบริษัทละพอสิ้นเดือนปุ๊บโหรหัสหายไป50เหลืออีก48ทำใหม่แล้วทำแบบนี้ไปจนตายเพราะมันไม่มีทางไปถึงจุดสุดยอดสักทีเพราะรหัสมันตายทุกเดือนจริงไหมครับ วันนี้ผมขอเอาความจริงมาพูดนะฮะว่าการรักษายอดกับไม่รักษายอดแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ใครเคยทำบริษัทที่รักษายอดมาแล้วนะครับมาฟังผมอย่าเพิ่งโกรธผมในใจนะครับวันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับจริงไหม โอเคไปต่อนะฮะเดี๋ยวไม่จบนะครับอันนี้ผมก็พาทัวร์คร่าวๆเกี่ยวกับสินค้านะครับต้องบอกเลยว่าสินค้าของ Join Coin นี่มีทุกอย่างนะครับทุกอย่างต้องบอกว่าไล่ไปตั้งแต่ไม้จิ้มฟันกะปิปังกระป๋องมาม่าอาหารแช่แข็ง CP กระดาษซับหน้ามันที่ผมก็ไปจัดมาหมดแล้วนะฮะแค่เปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นสินค้า 18,000 รายการมีทุกอย่างจริงๆนะฮะอันนี้ที่ผมให้ดูนี่คือหมวดแรกเกี่ยวกับหมวดอุปโภคบริโภคนะครับหลายๆคนถามอาหารเสริมมีไหมโอ้โหมีครับแล้วมีเยอะด้วยนะครับอาหารเสริมนี่ท่านเลือกได้เลยอยากกินตัวไหนนะครับเราจะบอกว่าทุกตัวนี่ผ่านมาตรฐานทุกตัวนะฮะเพราะว่าบอสเป็นคนทดสอบสินค้าเองกับมือนะครับสินค้าที่จะเอาเข้ามาจอยกับบริษัทได้นะฮะบอสจะเป็นคนทดสอบเองในห้องประชุมนะครับในที่ประชุมเลยผมยกตัวอย่างอย่างผ้าอนามัยนะฮะบอสนี่จะฉีกห่อมาเอาน้ําเทให้ดูเลยนะฮะว่ามันรองรับได้5แก้วจริงๆนะฮะถึงจะผ่านนะครับก็ตอนนี้ก็สินค้าเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมนี่ก็มีหลายร้อยรายการนะครับไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ใช่ของบริษัทอย่างเดียวนะฮะเป็นบริษัทพันธมิตรที่เอาสินค้าเข้ามาจอยนะครับหรือว่าท่านเองที่บ้านผลิตเกี่ยวกับสินค้าพวกนี้อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าโอเคผลิตแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพท่านสามารถเอาสินค้าตรงเนี้ยเข้ามาจอยได้นะครับเข้ามาจอยกับบริษัทได้เหมือนท่านเอาสินค้าเข้าเซเว่นเลยนะครับสินค้าหลักๆของเราตอนนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกยงหึงนะครับก็ตัวนี้จะเป็นสินค้าที่หลักของบริษัทเลยนะครับส่วนอย่างอื่นก็เยอะแยะนะฮะดูได้หลายๆท่านถามว่ามีเกี่ยวกับการเกษตรไหมต้องบอกว่าการเกษตรนี่เราก็มีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำฮิ้วฮอร์โมนนะครับแล้วเราเป็นเกษตรตามพระราชดำริของนายหลวงนะครับคือเป็นชีวภาพนะครับไม่มีสารเคมีนะครับ100%มั่นใจได้เลยหลายๆท่านเคยทำไร่ทำสวนนะครับฉีดสารเคมีพอแก่ตัวลงไปแล้วก็เกิดเป็นโรคภัยขึ้นกับตัวเองนะฮะอันนี้ไม่ดีเลยนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำฮิ้วฮอร์โมนนะครับอาหารสัตว์นะครับมีทุกอย่างต้องบอกว่าใครเข้ามาในธุรกิจจอนคอยต้องการอะไรท่านได้อย่างนั้นครับต้องการอาหารเสริมต้องการอุปโภคบริโภคต้องการเกี่ยวกับการเกษตรทำไร่ทำสวนได้หมดเลยแค่เปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองนะครับก็มีทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำนะครับเครื่องฉีดเครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับของเรานี่ครอบคลุมทุกอย่างแล้วทุกอย่างมีคะแนนหมดนะครับ 18,000 รายการสินค้าเรามีคะแนนหมดทุกรายการนะครับต้องบอกว่ามากกว่าเซเว่นต้องบอกว่ามากกว่าบิ๊กซีเทสโก้โลตัสอีกนะฮะเพราะของพวกนี้เขาคงไม่มีขายนะครับคราวนี้มาถึงหมวดของคุณผู้หญิงกันบ้างต้องบอกว่าสุภาพสตรีนี่จะชอบหมวดนี้เป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับพวกความสวยความงามไอเลนเนอร์นะฮะกีตาร์นะฮะมัสคาร่านะครับทุกอย่างมีหมดครับ
ไม่ต้องไปแต่งหน้าที่ไหนแล้วฮะมาที่นี่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นครีมเป็นเจลครีมกันแดดทุกอย่างมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องปุ๋ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุณประเสริฐศักดิ์อยากทราบรายละเอียดกันเรื่องปุ๋ยนะครับเดี๋ยวขอปิดการประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณอยู่ต่อกับผมแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้มีเวลาจำกัดนะฮะห้องประชุมในตอนนี้ผมอัดวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้ใครฟังไม่ทันเดี๋ยวผมจะปิดประชุมแล้วก็จะอัปเดตขึ้น YouTube ให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปโพสต์ไว้ในกลุ่มสอนงานหรือให้ผู้แนะนำท่านมาขอลิงก์จากผมนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับท่านสุภาพสตรีทั้งหลายนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าของเรานี่ครบเครื่องจริงๆนะฮะและยังไม่หมดเดี๋ยวจะมีของท่านชายอีกนะฮะท่านชายผมเชื่อเลยว่าส่วนใหญ่ผู้ชายชอบแต่งรถใช่ไหมชอบแต่งรถดูแลรถนะครับของเรานี่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์นี่มีทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเช็ดเบาะรถทุกอย่างมีหมดนะครับรวมไปถึงตัวรถยนต์เองนะฮะตอนนี้บริษัทรถยนต์ที่เข้ามาจอยกับบริษัทจอยแอนด์คอยตอนนี้มีอยู่3ค่ายนะครับก็คือมีเชฟมีทาทามีโปรตอนนะฮะท่านซื้อรถได้รถได้เงินคืนครับเจ๋งไหมเจ๋งไหมฮะผมกล้าพูดได้เลยว่าให้แม้แต่ Big C Tesco Lotus นี่ก็ไม่มีแบบนี้นะครับแล้วจะบอกว่าตอนนี้มอสบอกว่ารออดใจอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบใหม่กำลังจะออกมานะครับรับชำระค่าน้ำค่าไฟค่าอีออนค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถเติมเงินโทรศัพท์ทุกอย่างเป็นคะแนนหมดครับทุกอย่างเป็นคะแนนหมดเลยผ่านระบบ e-wallet ของบริษัทนะครับท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะมีกระเป๋าเงินออนไลน์นะครับสามารถเติมเงินโทรศัพท์ผ่านโปรแกรมได้เลยนะครับเหมือนเคาน์เตอร์เซอร์วิสของเซเว่นเลยครับบอสบอกแล้วว่าถ้าเกิดจะทำบริษัททั้งทีต้องเป็นที่หนึ่งครับเราต้องเป็นที่หนึ่งของประเทศครับแล้วเราเป็นขายตรงเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยซึ่งไม่มีธุรกิจขายตรงธุรกิจไหนที่คิดจะทำเป็นห้างนะฮะของเรานี่คือเจ้าแรกนะฮะบางคนบอกเฮ้ยรถยนต์ไม่ชอบแต่ชอบทำประกันอ่ะมาดูประกันกันประกันพรบทุกอย่างนะครับแล้วบริษัทประกันนี้ชั้นนำของประเทศทั้งนั้นนะฮะที่เข้ามาจอยกับบริษัทเรานะครับจะทำประกันชีวิตประกันรถยนต์ประกันรถมอเตอร์ไซค์นะฮะพรบทุกอย่างได้หมดประกันน้ำท่วมไฟไหม้นะฮะได้หมดเลยไม่ต้องไปที่ไหนแล้วผมบอกตรงๆแล้วสักกระเบือยันเรือลบอยู่ที่นี่นะครับ หลายๆท่านเห็นแล้วอึ้งตะลึงนะฮะแค่เปลี่ยนที่ทำเท่านั้นเองนะฮะมาทำกับเรานะฮะเพราะว่าจริงๆบริษัทจอห์นคอยเนี่ยจะมีตัวแทนของแต่ละบริษัทเนี่ยมาประจำอยู่ตามสำนักงานใหญ่นะฮะก็จะมาประจำคอยคีย์เกี่ยวกับทำประกันคอยคุยเกี่ยวกับเรื่องประกันตรงนี้อยู่ใครอยากทำอะไรทำได้เลยนะครับคือทำประกันอ่ะได้ประกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทำประกันแล้วได้ธุรกิจเนี่ยมันน่าสนไหมฮะใช่ไหมเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นช่วงน้ำท่วมก็มีนะฮะประกันชีวิตเห็นไหมมีคะแนนให้ด้วยทุกอย่างมีคะแนนหมดเลยนะครับประกันภัยน้ำนะครับมีหมดเลยเราต้องบอกว่าบริษัทชั้นนำทั้งนั้นนะครับไม่ใช่บริษัทเปิดเองนะไม่ต้องอึ้งนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ใครที่ตั้งใจฟังผมเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านได้เลยเพราะธุรกิจนี้คือธุรกิจที่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริงใช่ไหมท่านไม่ต้องไปวิ่งขายอาหารเสริมเพราะผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยเวลาจะไปขายอาหารเสริมทุกคนก็จะคิดว่าอาหารเสริมของบริษัทไหนก็เหมือนกันโอ้โหต้องไปอธิบายสรรพคุณไปอะไรอีกแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ป่วยล่ะเขาทำไร่ล่ะแล้วมีแต่อาหารเสริมจะไปขายเขายังไงถูกไหมท่านไปเจอคนทำไร่ท่านเอาเรื่องปุ๋ยไปคุยเลยครับท่านเจอคนป่วยท่านเอาเรื่องอาหารเสริมไปคุยท่านเจอคนอยากมีรายได้ก็คุยเรื่องแผนการตลาดแค่นี้เองแล้วถามว่าด้วยสินค้าเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับเพราะของพวกนี้ต้องกินต้องใช้ทุกวันถูกไหมมีใครวันนี้ไม่อาบน้ำบ้างอาบน้ำแล้วไม่ฟอกสบู่ไม่สระผมบ้าง
ไม่ใช้ซันซิลไม่ใช้แฟซ่าบ้างไม่ใช้รีจอยไม่ใช้โดปบ้างมีไหมฮะไม่มีหรอกครับ น้ำน้ำปลากะปิน้ำตาลทุกอย่างมีหมดครับเอาอะไรอ่ะต้องบอกว่าจะเอาอะไรคราวนี้เรามาดูบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจบ้างอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่ามีบริษัทอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นของบริษัทสงวนพาณิชย์ AV จำกัดนะฮะเขาเข้ามาเข้ามาจอยกับบริษัทเรานะครับต้องบอกเลยว่าซื้อคอมพิวเตอร์ก็ได้คอมพิวเตอร์ครับเราได้คะแนนด้วยซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครับซื้อทีวีซื้อโฮมเธียเตอร์ได้หมดจะเอาอะไรฮะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมีคะแนนอ่ะเอาไหมแหลมไหมฮะ แหลมไหมบริษัทนี้แหลมไหมฮะดูกันต่อยังไม่หมดยังไม่หมดนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดถ้าที่บ้านท่านเนี่ยมีบริษัทอยู่แล้วนะฮะอาจจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะอะไรก็แล้วแต่อยากจะเพิ่มช่องทางในการทําการตลาดมาจับมือเป็นพันธมิตรกับจอยคอได้เลยครับเอาสินค้าเข้ามาจอยด้วยกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเป็นแอร์นะฮะทุกอย่างเครื่องซักผ้ามีหมดนะครับมีหมดเลยอยากได้อะไรขอให้บอกนะฮะติดต่อไปทางบริษัทได้เลยแล้วก็คุยกันได้เลยเพราะว่าเราจะเป็นสื่อกลางให้ระหว่างบริษัทพันธมิตรนะครับเราก็ซื้อสินค้าได้ราคาสมาชิกด้วยแล้วได้คะแนนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของบริษัทนะครับที่เข้ามาจอยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์นะฮะที่เอาสินค้าเข้ามาจอยกับบริษัทเรานะครับหายห่วงได้เลยนะฮะของเรานี่จดทะเบียนถูกต้องมีสคบ.รองรับบริษัทเปิดมาเข้าปีที่11แล้วนะฮะได้รับรางวัลมากมายถ้าเกิดใครมาช่วงแรกที่ผมเปิดให้ดูโหรางวัลเยอะแยะเลยนะฮะได้รับจากนายกได้รับจากนายหลวงบ้างนะฮะเยอะแยะเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามั่นคงจริงๆบางคนบอกเฮ้ยที่บ้านไม่มีจานอยากได้จานยานจานส้มจานดำเอาจานอะไรดีครับ ครบนะฮะอันนี้กลุ่มสื่อสารนะครับติดต่อไปได้นะครับอยากรู้ว่าบริษัทที่เข้ามาจอยจริงไหมโทรไปตามเบอร์ได้เลยครับตามเบอร์ได้เลยโทรไปถามเขาได้เลยว่าคุณเป็นหุ้นส่วนของบริษัทจอยคอยใช่ไหมนะครับมีเบอร์ติดต่อให้นะครับมีที่อยู่ให้อยากได้อะไรบอกนะครับแล้วนี้ก็รถยนต์นะครับอย่างที่ผมบอกว่ารถยนต์เนี่ยตอนนี้เข้ามาจอยอยู่3ค่ายนะครับก็จะมีเชฟนะครับเชฟโรเลตนะครับทาทาแล้วก็โปรตอนนะฮะอยากซื้อรถได้รถนะฮะซื้อรถแล้วได้เงินคืนมาซื้อที่จอยคอยนะฮะมีหมดนะฮะอันนี้คือ3ค่ายที่เอาสินค้าเข้ามาจอยกับบริษัทเรานะครับต้องบอกว่าทุกอย่างนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะบอสกำลังไปคุยกับบริษัทเบนซ์นะฮะ Mercedes-Benz ต้องถามว่าอยากได้ไหม Mercedes-Benz นะฮะอันนี้ E250 นะครับอยากได้ไหมครับบางคนบอกโอ้โหนี่แหละที่ฝันมานานนะ อันนี้บอสกำลังไปคุยอยู่นะฮะบอกว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เข้ามาจอยนะครับแต่เบนซ์นี่เขาค่อนข้างเล่นตัวนิดนึงเพราะเขายิงในแบรนด์นะฮะบางคนบอกซื้อเบนซ์ปิดโกเลยนะครับอันนี้ก็กลุ่มสินค้าเราเนี่ยมากขึ้นทุกๆเดือนนะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีสินค้าที่เข้ามาจอยเพิ่มขึ้นนะฮะแต่สามารถติดตามข่าวสารได้ทางหน้าเว็บไซต์นะฮะว่าเดือนนี้มีสินค้าอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาทุกเดือนเลยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นรองเท้าเพื่อสุขภาพถุงเท้าเพื่อสุขภาพนะครับไอ้น้ำยาฉีดพื้นนะฮะเดสตอลนะฮะทุกอย่างผ้าอนามัยตรวจโรคนะครับของประเทศจีนนะครับชูรานะครับเดี๋ยวบางคนหาว่าโม้มาดูกันไปแอบถ่ายมาไปแอบถ่ายมามันมีคะแนนจริงไหมผมไปแอบถ่ายมาอ่ะดูกันให้เต็มๆนะฮะเต็มตาไหมทุกอย่างมีคะแนนนะฮะต้องบอกว่าทุกอย่างมีคะแนนนี่299บาทนะครับ24.75คะแนนนะฮะแล้วก็หูฟังIn Ear AK3 นะฮะ99บาท8.25คะแนนนะครับทุกอย่างมีคะแนนหมดนะครับ
ยังไม่พอนะฮะอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะหม้อนึ่งใช่ไหมสังเกตนะฮะตรงชั้นของหม้อนึ่งนะฮะมันจะมีกระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมออกสีส้มนะฮะอันนั้นติดคะแนนไว้นะครับผมอาจจะซูมไปไม่ชัดนะครับเดี๋ยวหลายๆท่านหาว่าโม้เดี๋ยวหลายๆท่านหาว่าโม้นะครับทุกอย่างมีคะแนนหมดจริงๆครับไม่ได้โม้ครับผมไม่ใช่สมรัก ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ใครเข้ามาฟังผมเนี่ย2 ชั่วโมงและเห็นโอกาสนี่รีบเลยนะครับเพราะโมเดลตรงเนี้ยกำลังจะขึ้นทั่วประเทศแล้วนะฮะอันนี้คือโมเดลนะครับตอนนี้สร้างเสร็จแล้วสาขาแรกสาขาที่2ก็ตอกเสาเข็มไปแล้วที่ขอนแก่นนะครับบอสบอกไม่เกินปี58จะเกิดขึ้น30สาขาทั่วประเทศนะครับก่อนเลยนะฮะแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมดนะครับส่วนสาขาเดิมเนี่ยตอนนี้มีอยู่แล้วนะฮะ70สาขาแต่เป็นสาขาขนาดประมาณ1ห้องแถวหรือประมาณ2ล็อกนะครับหรือประมาณเท่ากับโลตัสเอ็กเพรสนะครับตรงนี้บอสก็ทุ่มเงินลงไปพัฒนาแต่ละสาขานะครับแล้วยังไม่จบนะฮะยังไม่จบมาดูอีกหนึ่งความมั่นคงนะฮะต้องบอกว่าบริษัทเราเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคาร2ธนาคารยักษ์ใหญ่นะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นผู้ออกบัตรสมาชิกให้ซึ่งต้องกล้าพูดได้เลยว่าบริษัทขายตรงในประเทศไทยไม่มีบริษัทไหนนะครับที่มีธนาคารรองรับของเราเนี่ยบัตรสมาชิกนะฮะเป็นบัตรสมาชิกด้วยเป็นทั้งบัตร ATM ด้วยเป็นทั้งบัตรเดบิตเป็นทั้งวีซ่าด้วยเป็นทั้งมาสเตอร์การ์ดด้วยนะครับเจ๋งไหมมั่นคงไหมครับมั่นคงไหมครับการไฟฟ้าก็ไปขอแอมเวย์กิฟเฟอรีนไปขอนะฮะบริษัท2ธนาคารนี้บอกไม่เอานะฮะบอกทำให้แค่จอยแอนด์คอยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงไปดูได้เลยนะครับบริษัทไหนมีบัตรสมาชิกที่เป็น2ธนาคารออกแบบเป็นผู้ออกให้บ้างนะฮะแล้วมีโลโก้ของ2ธนาคารเนี้ยแล้วถามว่า2ธนาคารนี้ยักษ์ใหญ่ไหมฮะใหญ่ไหมมั่นคงพอไหมฮะแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องการเงินเรานี่สุดยอดนะครับถ้าไม่อย่างนั้นบริษัทธนาคารไม่กล้าการันตีนะครับหลายๆคนดูตั้งแต่แรกโอ้โหบริษัทนี่มาตรฐานมากนะฮะแล้วที่สำคัญตอนนี้เรามีรายการทีวีด้วยนะครับผมจำไม่ได้นะรู้สึกจะออกทางจานดำนะช่องที่ร้อยกว่าออกเกี่ยวกับจอยน์คอร์เนี่ยออกทั้งวันเลยนะครับแล้วเรามีโฆษณาทางทีวีด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับท่านจะสังเกตจามรถเมล์ตอนนี้ก็จะมีรถเมล์อยู่ประมาณ4-5สายนะครับที่สกรีนเป็นยงหึงเป็นจอยน์คอยทั้งคันเลยวิ่งอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครไปตามมอเตอร์เวย์นะฮะตามทางด่วนนะครับจะเห็นเป็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เลยอันนี้ผมเข้ากรุงเทพนะครับผมจะเห็นประจำเลยเป็นรูปท่านประธานยืนตัวใหญ่ตัวยืนหล่อเลยอ่ะยืนตัวใหญ่เลยนะครับอยู่ตรงมอเตอร์เวย์นะครับสายเข้ากรุงเทพนะครับจานดำนี่ผมไม่แน่ใจนะรู้สึกจะช่องที่ร้อยกว่าเนี่ยแล้วก็ตามรายการทีวีนะครับตามช่อง5ช่อง9เนี่ยมันจะมีเวลาออกท่านลองไปดูตารางออกอากาศของบริษัทเรานะครับของเราเนี่ยจะออกรายการพวกเส้นทางนักขายชี้ทางรวยนะครับตลาดวิเคราะห์อะไรพวกนี้เราจะออกพวกรายการพวกนี้นะครับหลายๆท่านกังวลเรื่องสาขานะครับกังวลเรื่องสาขาว่าเฮ้ยจังหวัดชั้นจะมีสาขาหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะรู้ว่าตอนนี้จังหวัดตัวเองมีสาขาหรือเปล่านะครับสามารถจดเว็บไซต์นี้ไปได้เลยนะครับ webjc.com นะครับเป็นเว็บไซต์ของบริษัทนะครับแล้วท่านคลิกเข้าไปที่ข้อมูลของบริษัทนะครับแล้วเลือกที่สาขาและบริการนะครับมันจะมีรูปโชว์และแผนที่ของแต่ละจังหวัดเลยนะครับว่าจังหวัดนี้มีสาขาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมีเบอร์ติดต่อตรงไหนนะฮะท่านอยากจะไปซื้อสินค้าไปใช้บริการนะครับโทรไปได้เลยให้พนักงานที่สาขาบอกได้เลยว่ามาทางเส้นไหนนะครับแล้วถึงจะถูกนะครับโอเคนะครับส่วนสาขาแต่ละสาขาเนี่ยเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าบางสาขาอาจจะเป็นโมบายที่สมาชิกเปิดเองก็มีเพราะว่าบริษัทเรานี่ขายแฟรนไชส์ด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะขายแฟรนไชส์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูสาขาตัวอย่างแล้วกันนะครับอันนี้คือสาขารัชดานะครับอันนี้ข้างในใหญ่เท่ากับโลตัสเอ็กเพรสนะครับอันนี้ผมไปมาแล้วนะครับสาขานี้ไปมาแล้วต้องบอกว่าใหญ่นะครับข้างในใหญ่มากต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับข้างในอ
แล้วก็สาขานี้ผู้นำหลายๆท่านก็ไปมาแล้วนะครับตอนนี้ในกรุงเทพก็จะมี2สาขานะครับก็มีสาขานี้อีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะครับอันนี้อยู่ที่ชั้น5นะครับก็จะมีที่รัชดากับเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะครับใช่สาขานี้ก็จะเป็นสาขาที่ส่วนใหญ่ผู้นำก็จะไปอยู่รวมๆกันอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ก็อันนี้สาขาขอนแก่นปัจจุบันนะฮะปัจจุบันนะฮะแต่ที่เห็นนี่เขากำลังสร้างใหม่นะครับกำลังสร้างใหม่ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับยิ่งใหญ่จริงๆอันนี้ก็เอารูปสาขามาให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้สาขาโคราชนะครับโซโคราชแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสาขาอะไรนะฮะก็เดี๋ยวเปิดผ่านๆไปแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าสู่แผงการตลาดนะครับอันนี้สาขาหน้านะฮะรูปอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าผมเซฟมามันเป็นรูปเล็กแล้วก็มาขยายใหญ่นะครับที่ชนนี่บอกเดี๋ยวไปเปิดดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับไปเปิดดูในเว็บไซต์ได้เลยว่าสาขาอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้สาขาน่านนะครับสาขาตังนะฮะตังตังนะฮะอ่ะเดี๋ยวหลายๆคนภาคใต้ต้องบอกว่าตอนนี้ภาคใต้เฮนะฮะเพราะว่าบอสโฟกัสไปทางภาคใต้เยอะนะฮะซื้อไปเลยนะครับพื้นที่14จังหวัดนะครับซื้อเงินสดไป300ล้านนะฮะแล้วก็ลงเงินไปพัฒนาเพิ่มนะครับแต่ละสาขาให้มันดูใหญ่ดูมาตรฐานมากขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทั่วประเทศนะครับต้องบอกว่าบริษัทของเรานี่ไม่ได้คุยกันแค่เงินล้าน2ล้านนะครับคุยกันเงินระดับ100 ล้านพันล้านนะครับเพราะลงทุนเยอะนะครับบอสเป็นนักลงทุนนะครับโอกาสที่เป็นไปได้ทำง่ายได้จริงและมั่นคงนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างรุ่นพี่ของเราที่สำเร็จกันบ้างนะฮะอันนี้คุณนัชชุดานะครับสิริชวัฒน์นะครับก็ลงทุนได้เงิน40,000นะครับตอนที่เริ่มบริษัทเปิดช่วงแรกๆนะครับก็ฟันฝ่าอุปสรรคจนมาดูรายได้ของท่านนะครับจนตอนนี้รหัสที่1ท่านรันออโต้รันวันละ15,000ทุกวันนะครับอันนี้รูปถ่ายจริงนะฮะถ่ายจริงรับเงินจริงครับไม่ได้มีการโม้ไม่มีการเฟกอะไรทั้งสิ้นนะครับสังเกตนะฮะเงินเข้าวันละ15,000ทุกวันนะฮะออโต้รันทุกวันนะครับออโต้รันทุกวันเลยนะครับไม่มีวันไหนที่กระเด็นเลยนะฮะไม่มีวันไหนที่หลุดเลยนะฮะวันละ15,000ต้องบอกว่าท่านเองก็เป็นรหัสที่7,565ของบริษัทนะครับ A007565นะครับนี่ก็รับไปแล้วเป็น100 ล้านแล้วนะครับท่านผู้นี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยบริษัทจ่ายเงินจริงหรือเปล่าได้เงินจริงหรือเปล่านะครับของเราจ่ายเงินเป็นรายวันนะฮะขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ15,000ต่อ1รหัสนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเปิดได้สูงสุด15รหัสนะครับเมื่อกี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็คือรหัสเดียวของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งของบริษัทนะครับคือเป็นเว็บไซต์ที่ส่วนใหญ่สมาชิกจะคุ้นหูกันเลยล่ะเพราะว่าจะต้องเข้าเว็บไซต์เนี่ยไปเช็คสายงานไปเช็คว่าเงินวันนี้เข้าเท่าไหร่นะครับเงินเข้าเท่าไหร่แล้วมีสายงานเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะเข้าจากเว็บนี้นะครับเว็บ con.co.th นะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้2ชั่วโมงนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านไปเลยนะครับเราเปิดมา10ปีนะครับมีผู้สำเร็จมากมายนะครับปัจจุบันเนี่ยมีรหัสที่ขึ้นตำแหน่งไปแล้วนะฮะประมาณเกือบ2,000รหัสนะฮะถ้าตีเป็นจำนวนคนก็ประมาณ700กว่าท่านนะครับยอดสรุปเมื่อประชุม MDP ที่ชะอำนะครับ2,000กว่ารหัสนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยว่ารายได้หลักล้านเนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะถ้ารายได้หลักแสนหลักหมื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีเป็นแสนนะฮะมีเป็นแสนคนผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนะฮะรายได้ผมแตะประมาณ200,000แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเงินในบัญชีผมให้ดูนะครับเดี๋ยวพรีเซนต์ไปสักแป๊บหนึ่ง
เดี๋ยวหลายๆท่านหาว่าโม้นะฮะทุกอย่างจับต้องได้ครับบริษัทนี้อันนี้คือโอกาสทองนะต้องบอกว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาหาเราบ่อยๆไม่ได้มาหาเราบ่อยๆนะครับต้องอยู่ที่ว่าวันนี้ท่านเห็นโอกาสหรือเปล่านะครับเห็นโอกาสหรือเปล่าหลายๆคนเนี่ยไขว่คว้าหาโอกาสนะครับแต่ในเมื่อโอกาสมันมาถึงหน้าเราแล้วแต่ท่านเนี่ยไม่คิดจะเริ่มทําก็ไม่เป็นไรนะครับต้องถามว่าจะทํางานแค่ไม่กี่ปี5ปี5ปี10ปีแล้วสบายตลอดชีวิตหรืออยากทํางานทั้งชีวิตแล้วเหลือเวลาอีก10ปีไปตายในโรงพยาบาลอ่ะพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยผมเชื่อเลยว่าอ่ะผมยกตัวอย่างข้าราชการแล้วกันเกษียณอายุ55เกษียณอายุ60ใช่ไหมเงินหามาได้ทั้งชีวิตสุดท้ายก็ไปนอนใช้เงินโรงพยาบาลแล้วก็ตายมีค่าอะไรไหมครับถูกปะหรือไม่จริงเพราะคุณพ่อคุณแม่ผมก็รับราชการนะครับ หลายๆท่านบอกเฮ้ยใช่วะ ใช่ไหมข้าราชการต้องบอกว่ามั่นคงจริงครับแต่ไม่รวยมันก็คือน้ำบ่อทรายนะครับแล้วจะบอกว่าข้าราชการในส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ฮะถามว่าทำไมผมถึงรู้เพราะคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นข้าราชการครับเพราะเขามีสหกรณ์ให้กู้ครับข้าราชการจริงไหมทำเรื่องกู้ซื้อบ้านซื้อรถสุดท้ายก็เป็นหนี้ฮะผ่อนเงินเข้าไปสิหักจากเงินเดือนไปนะครับ เดี๋ยวรู้ดีเกินไปละโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะมาแนะนำตัวกันบ้างหลายๆท่านยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อณัฐวุฒิผู้เพชรนะครับชื่อเล่นว่าน้องเอ๋ยนะฮะก็ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของทีมอีลิตเอสซีนะครับเป็นผู้นำสูงสุดนะครับของทีมนะครับทีมอีลิตเอสซีคือทีมอะไรมันเป็นทีมที่ทำธุรกิจจอยน์คอยแบบออนไลน์100%นะครับทีมเราเนี่ยมีเว็บไซต์แจกให้กับสมาชิกทุกคนมีระบบออโต้เรสปอนเดอร์หรือระบบที่เวลาท่านไปโปรโมทเว็บไซต์แล้วมีคนเข้ามากรอกข้อมูลอีเมลไปคุยกับลูกค้าแทน7วันครับแล้วมีระบบห้องประชุมแบบนี้มีระบบห้องเรียนออนไลน์มีระบบเทรนนิ่งออนไลน์นะครับวิดีโอย้อนหลังมีระบบคอร์สสอนออนไลน์ผมยกมาให้แบบไว้บนออนไลน์หมดแล้วต้องบอกว่าทีมเราเป็นทีมแรกนะฮะที่ทําการตลาดบนโลกออนไลน์ครบวงจรแล้วเป็นทีมเดียวที่ประสบความสําเร็จนะครับผมเองเนี่ยปัจจุบันก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอบูรพานะครับบริหารเอกการตลาดปี3ครับนะครับที่ผมพูดไปนี่ก็จากความรู้ผมทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวหลายท่านบอกเอ้ยเด็กอายุ20อ่ะมาดูเด็กอายุ20หาเงินกันผมไม่ได้เอารายได้แบบรายวันมาให้ดูนะแบบรวมเป็นเดือนมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับกลางวันผมไปเรียนนะฮะตกเย็นผมมาทำงานนะครับออนไลน์100%ไม่ได้กระดิกไปชวนคนเลยนะครับก็หักภาษีเรียบร้อยแล้วก็เหลือประมาณ35,655บาทรายได้ของ1เดือนที่แล้วนะครับบางคนบอกโอ้โหน้องพี่ปริญญาตรีมายัง15,000เองนะครับผมเรียนอยู่ที่จันทบุรีนะครับจันทบุรีนะครับก็มาดูเงินเก็บผมบ้างนะครับก็ใช้ไปเยอะพอสมควรใช้อาจจะใช้ซื้อของบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ลงทุนหมุนเวียนในระบบผมก็เหลือเงินอยู่ประมาณ100,000 กว่าบาทนะครับก็ทำธุรกิจเนี้ยมาประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนก็เหลือเก็บในบัญชีประมาณ100,000 กว่าบาทหลายๆท่านบอกพี่ทำงานมา5ปี10ปียังไม่มีเงินเก็บเลยนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มาอวดว่าผมเก่งนะฮะแต่ผมจะบอกว่าผมเองเนี่ยอายุ20ก็ทำได้ทำออนไลน์ด้วยนะครับพิสูจน์ได้แล้วว่ามันทำได้นะครับเราทำออนไลน์ด้วยแล้วที่สำคัญผมเป็นรหัสที่700,000กว่าของบริษัทนะครับไม่ใช่รหัสต้นสายไม่ใช่รหัสที่1ไม่ใช่รหัสที่2นะครับรหัสที่700,000กว่านะครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมคนเดียวทำได้นะฮะสมาชิกในทีมผมทุกคนมีรายได้ครับแล้วมีรายได้กันทั่วหน้าเพราะผมทำงานกันเป็นทีมผมไม่ได้ให้คุณสมัครเข้ามาแล้วปล่อยให้คุณทำงานโดดเดี่ยวนะครับเพราะผมเชื่อเลยว่าหลายๆธุรกิจถ้าเกิดคุณเคยเจอเนี่ยอย่างพวกธุรกิจออนไลน์เนี่ยเวลาสมัครเข้าไปปุ๊บมันก็ลากคุณเข้ากลุ่มสอนงานใน Facebook แล้วก็แจกเว็บไซต์คุณแล้วก็จบแค่นี้เองวงจรชีวิตคุณก็จบจะทำเป็นไม่เป็นเรื่องของคุณใช่ไหมครับอันนี้คือธุรกิจออนไลน์ผมเจอมาหลายคนแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาบ่นให้ผมฟังแบบเนี้ยอัพไลน์ไม่ดูแลบ้างอะไรบ้างออฟไลน์ก็เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนว่าที่นี่เราทำงานกันเป็นทีมถามว่ายากไหมฮะพาคนเข้ามาฟังผมประชุมมาฟังผมบรรยายทุกๆวันอังคารกับวันศุกร์แค่ส่งลิงก์เข้าห้องประชุมให้เขาคุณทำงานอยู่กับบ้านแค่นั้นเอง
เรามีรายได้เดือนละ5,000หมื่นหนึ่ง20,000 30,000เป็นแสนก็มีนะครับเอาไหมวันวันจันทร์กับวันพุธมาเรียนมาประชุมทีมงานมาเรียนมาวางแผนกันทำงานวันละแค่2 ชั่วโมง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มยากไหมครับนะครับ อันนี้ก็รายได้ของเดือนล่าสุดนะฮะก็วันเดียวก็รับกันทั้งทีมก็14,000ครับบางคนบอกโอ้โหเดือนหนึ่งผมทำงานยังได้แค่ไม่ถึง10,000เลยใช่ไหมอันนี้ทีมทั้งทีมผมเนี่ยเงินออกวันเดียว14,000ผมเคยทำสถิติเงินออกวันเดียวกัน19,000นะฮะเอาเฉพาะสายงานผมอย่างเดียวนะครับรับกันตลอดนะครับรับกันเว้นวันเว้นวันเลยต้องบอกงี้นะครับเพราะทุกคนทำงานนะครับทุกคนช่วยกันแล้วเราทำงานกันเป็นทีมอันนี้ก็รายได้ของวันที่11นะครับก็เมื่อไม่นานมานี้นะฮะก็รับกัน6,000นะครับอันนี้ก็5,000นะฮะวันที่12สังเกตนะไม่มีชื่อผมนะครับเพราะผมไม่ได้เอารายชื่อผมเข้าไปรวมนะฮะเดี๋ยวบางคนจะหาว่าผมโกงเอ้ยน้องมีรายได้แล้วน้องเอารายได้ไปรวมกับคนอื่นอะไรประมาณนี้ดูสังเกตนะไม่ใช่ชื่อผมเลยนะครับเป็นชื่อดาวไลน์ผมทั้งนั้นนะฮะเขามีเงินเข้ากันแบบนี้เพราะหนึ่งสิ่งที่ผมต้องการในการทําธุรกิจนี่คืออยากผมอยากให้เห็นทุกคนมีรายได้ไม่ใช่รวยกันแค่เฉพาะต้นสายบริษัทจอยน์คอยนะครับต้องบอกว่ามีผู้ประสบความสําเร็จเยอะที่สุดในประเทศไทยคุณลองสังเกตนะอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทมีคนที่มีรายได้เกินเดือนละล้านมีแค่คนหรือ2 คนเท่านั้นแต่จอยน์คอยอ่ะวัดมาแล้วนะฮะคนที่มีรายได้เกินหลักล้านต่อเดือนเนี่ยมีประมาณ20-40คนเยอะที่สุดในประเทศไทยแสดงว่าบริษัทนี้ไม่ได้รวยกันแค่เฉพาะกระจุกแค่คน2 คนมันรวยกระจายครับอยากรวยกระจายต้องมาทำที่นี่ครับแล้วสาขาแต่ละสาขาจับต้องได้จริงสมาชิกในทีมผมไปมาหมดแล้วนะฮะเก็บภาพมาฝากผมก็เอาทำขึ้น PowerPoint มาให้ดูกันนะฮะว่ามันมีอยู่จริงนะฮะมีตัวตนอยู่จริงๆนะฮะหลายๆคนไปกันมาแล้วไปใช้บริการกันมาแล้วนะครับเห็นไหมครับสินค้ามีทุกอย่างจริงๆยี่ห้อเดียวกับท้องตลาดอันนี้สาขาเชียงใหม่นะครับสาขาเชียงใหม่ของพี่เก้เขาไปเที่ยวแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็สมาชิกก็ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปมาผมก็เอามาขึ้น PowerPoint โชว์ให้มันรู้ว่ามันมีอยู่จริงจับต้องได้ธุรกิจนี้จับต้องได้ครับไม่ใช่แค่ธุรกิจพูดกันแบบลมปากบางคนบอกโอ้ฉันรายได้เดือนละแสนฉันรายได้เดือนละ30,000-40,000แต่พอถามเอาจริงพี่มีหลักฐานไหมก็ไม่มีจับต้องไม่ได้แบบนี้ใครๆก็พูดได้ครับใช่ไหมอ่ะถึงตรงนี้มีใครจะถามอะไรไหมผมจะเข้าแผนการตลาดแล้วครับถามไหมฮะเกี่ยวกับจอยแอนคอยหรือว่าไม่สงสัยแล้วรู้แล้วว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับตอนนี้สงสัยให้ถามก่อนนะครับช่วงแรกเกี่ยวกับธุรกิจจอยน์คอยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องแผนการตลาดและจะเปิดให้ถามอีกรอบหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าสมัครยังไงสมัครผ่านใครจ่ายเงินยังไงนะฮะเดี๋ยวจะไปบอกตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งถามตรงนี้นะฮะถ้าเกิดยังไม่มีคนถามเดี๋ยวผมรีบเข้าแผนการตลาดเลยแล้วกันนะครับเพราะวันนี้ก็เลทพอสมควรนะครับจะปิดประชุมเนี่ยไม่เกิน4 ทุ่มแน่นอนนะครับอาจจะ4 ทุ่มเล็กนิดๆนะฮะเลทนิดๆนะครับอ่ะมาดูกันแผนการตลาดไม่ยุ่งยากอธิบายประมาณ15 นาทีนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้ใครที่ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมรีบเลยนะฮะรีบเตรียมตัวมาจดหรือว่าเตรียมตัวฟังให้ดีเพราะตรงนี้แหละที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์นิดหนึ่งนะครับถ้าให้เขียนมันอาจจะอาร์ตเกินไปเอาพิมพ์ดีกว่าสมัครเริ่มแรกนะครับจอยน์คอยเนี่ยสมัครเริ่มแรก450 บาทครับถามว่า450 บาทจะได้อะไรบ้างนะครับ1นะครับท่านจะได้ยงเหิงนะครับยาน้ำสมุนไพรยงเหิงนะครับขวดเล็กราคา700 บาทฟรีนะครับทันทีเป็นไงสมัคร450ได้สินค้าราคา700คุ้มไหมฮะกำไรแล้วนะเชื่อไหมว่ามีคนบอกผมว่าสมัคร450ไม่มีเงินมันบอกว่าพี่รอแป๊บมันเอายงเหิงขวดเล็กไปขายครับมันได้เงินกินข้าวอีก250 บาทแม่งฉลาดไหม
ใช่ไหมฉลาดเนาะโอเคอันที่สองนะครับท่านจะได้แคตตาล็อกนะครับเล่มเล็กเล่มเล็กนะครับบวกคู่มือการทำธุรกิจนะครับอย่างอันหนึ่งเล่มนะครับสามนะครับท่านจะสามารถทำบัตรสมาชิกนะครับที่ผมบอกว่ามีธนาคารสองธนาคารเป็นผู้รองรับนะครับสมาชิกของไทยพาณิชย์กับกรุงเทพนะครับวิธีการทำนะครับก็เอารูปถ่าย1 นิ้วนะครับไปหา2 ธนาคารนี้นะครับแล้วก็บอกเขาว่ามาทำบัตรสมาชิกของบริษัทจอยน์คอยเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองท่านก็จะมีระยะเวลาในดำเนินการประมาณ3 วันนะฮะก็จะได้บัตรสมาชิกสวยๆนะครับแล้วก็เป็นทั้งบัตร ATM ด้วยนะครับส่วนผลประโยชน์ข้อที่4นะครับท่านก็จะได้รับกำไรทางแรกเลยนะครับกำไรจากการขายปลีกนะครับอยู่ที่20-45%ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับอันนี้คือสมัคร450เนี่ยท่านจะเป็นเมมเบอร์ธรรมดานะครับยังไม่สามารถดักคะแนนได้นะครับวันนี้ต้องถามตัวเองนะฮะว่าเข้ามาฟังผมเนี่ยอยากทำเป็นธุรกิจหรืออยากซื้อกินซื้อใช้นะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูกันบ้างว่าเขาทำรายได้แบบรายวันเขาทำกันยังไงนะครับที่ผมเห็นรายได้เข้าวันละ1,000-2,000-3,000เนี่ยนะครับไม่ยากครับการเริ่มทำรายได้แบบรายวันเนี่ยให้ท่านซื้อสินค้าอะไรก็ได้ใส่รหัสตัวเองนะครับให้ครบ3,825คะแนนก็ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมีคะแนนหมด 18,000 รายการท่านจะซื้อมาม่าซื้อแฟบซื้อยาสีฟันทุกอย่างเป็นคะแนนหมดไม่จำกัดระยะเวลานะครับพอท่านครบ3,825คะแนนแล้วท่านจะขึ้นตำแหน่งแรกเลยคือโกครับ GD นั่นเองทำรายได้นะครับขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ15,000ต่อ1 รหัสนะครับพอบริษัทนี้เปิดได้15 รหัสนะครับคราวนี้มาดูกันบ้างว่าเขาจ่ายเงินยังไงนะครับพอท่านเป็นโกแล้วนะฮะเป็นโกเนี่ยก็1 รหัสใช่ไหมก็สร้างสายงานได้2 สายถูกไหมครับสร้างสายงานได้2 สายไอ้กลมๆสีฟ้าๆนี่ก็คือตัวเรานะฮะเป็นโกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต้องบอกว่าเป็นโกนี่ไม่ได้กำหนดระยะเวลานะครับท่านจะซื้อปีนี้5คะแนนซื้อปีหน้า5คะแนนซื้ออีก10ปี3,000คะแนนก็เก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยๆครับบริษัทนี้ไม่มีการตัดคะแนนทิ้งครับเก็บสะสมไปชั่วฟ้าดินสลายครับผมยกตัวอย่างนะฮะอันข้างบนนี่คือเรานะฮะช่วยจินตนาการกับผมนิดนึงนะฮะเราเป็นโกแล้วนะฮะคือซื้อคะแนนครบ3,825คะแนนแล้วนะครับส่วนไอ้สี่เหลี่ยม2ข้างนี่มันคือเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนเรานะผมให้เป็นเพื่อน1เพื่อน2แล้วกันท่านไปชวนคนที่ท่านรักมาก็ได้หรือใครก็ได้นะครับผู้สนใจนะครับไอ้เพื่อน1กับเพื่อน2เนี่ยมันก็สมัครเหมือนเราเลยซื้อกินซื้อใช้จนครบ3,825คะแนนจะซื้อกินซื้อใช้หรือจะขายสินค้าก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับครบ 3,825 คะแนนมันก็ขึ้นตำแหน่งโกเหมือนเรานะครับก็เท่ากับว่าเรามีซ้าย1ขวา1รับ 1,000 บาทครับง่ายไหมบริษัทนี้คุยกันที่เงินขั้นต่ำ 1,000 ครับง่ายไหมฮะซ้าย1ขวา1รับไปเลย 1,000 บาทซ้าย2ขวา2รับ 2,000 บาทซ้าย3ขวา3รับ 3,000 บาทนะครับจับคู่นะครับใช้แผนแบบไบนารี่นะครับจับคู่แต่ไคลแม็กมันมาอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมถามว่าที่ผมบอกว่าทำไมธุรกิจนี้หยุดแล้วเงินยังเข้าโดยที่ไม่ต้องรักษายอดหยุดแล้วเงินยังเข้านะครับเดี๋ยวให้เป็น6 เหลี่ยมแล้วกันได้ดูกันง่ายๆนะครับไอ้เพื่อน1กับเพื่อน2เนี่ยพอมันสมัครเหมือนเราตอนแรกแล้วมาเป็นโกแล้วนะครับเราก็สอนงานเขาให้เขาทำงานเป็นเขาก็ไปชวนไปชวน1นะครับไปชวน2ไปชวน3ไปชวน4ใช่ไหมฮะเพื่อน1มันก็มีซ้าย1ซ้าย1ขวา1เหมือนเราตอนแรกมันก็รับ 1,000 บาทเหมือนเราตอนแรกเลยไอ้เพื่อน2ก็มีซ้าย1ขวา1เหมือนเราตอนแรกเหมือนกันก็รับ 1,000 บาทเหมือนเราตอนแรกเลย
แต่บริษัทจอห์นคอยมีข้อดีตรงนี้แหละที่ผมชอบมากเลยคือว่าไม่ว่าใครแนะนำมาถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดคุณอาจจะไม่รู้จักคนข้างล่างเลยตื่นเช้ามามีผลงานด้านซ้ายเกิดขึ้น2ด้านขวาเกิดขึ้น2อ้าวรับไปเลย2,000 บาทเข้าใจไหมฮะหยุดแล้วยังมีรายได้นี่แหละครับของจริงเพราะว่ากิน100%ทุกชั้นนะครับไม่ว่าใต้องค์กรคุณจะมีกี่ร้อยกี่พันคนใครจะไปแนะนำใครมาถือเป็นผลงานของคุณทั้งหมดสมมติว่าไอ้หนึ่งเนี่ยมันไปซื้อยาสีฟันที่เชียงใหม่10 บาทได้1 คะแนนไอ้เพื่อนหนึ่งก็ได้1 คะแนนไอ้เราก็ได้1 คะแนนคะแนนเด้งขึ้นหาทุกคนเลยครับกิน100%ทุกชั้นเนี่ยคือธุรกิจที่คุณแนะนำแค่2 คนแล้วคุณเกษียณตัวเองได้นะครับหลายๆธุรกิจต้องมีทีมซ้ายมีทีมอ่อนทีมแข็งใช่ไหมมีโบนัสแมทชิ่งชั้นลูก100%ชั้นหลาน50%ชั้นเหลน30%ใช่ไหมผมถามทีว่าไอ้ชั้นหลาน100%เนี่ยแสดงว่าเวลาคุณสมัครคุณต้องเอาคนเก่งไปติดตัวเลยใช่ไหมคุณถึงจะประสบความสําเร็จแต่ด้วยตามธรรมชาติของธุรกิจไม่มีใครหรอกครับสมัครแล้วเจอคนเก่งเลยใช่ไหมเพราะชั้นลูกมันกิน100%อ่ะถ้าเกิดคุณไม่เอาคนเก่งไปติดตัวแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ไงคุณไปเจอคนเก่งชั้นที่100เงี้ยมันจะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ถึงตอนนั้นอ่ะถูกไหมครับก็เหมือนกันธุรกิจจอยน์คอยก็เหมือนกันธุรกิจจอยน์คอยเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าไม่ว่าใครแนะนําแนะนํามาเป็นผลงานของเราคุณไปเจอคนเก่งชั้นที่1,000ชั้นที่100กิน100%หมดสมมุตินะครับสมมุติคุณแนะนําคนเป็นคนที่3ได้คุณโยนลงมาให้คนที่1นะครับโยนลงมาให้ไอ้1เนี่ยไอ้1ก็ได้ด้วยเพื่อน1ก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยเนี่ยคือธุรกิจที่ทําให้เราช่วยกันเป็นทีมครับแต่หลายๆธุรกิจแนะนําตรงถึงจะได้เยอะแนะนําตรงถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะถ้าคนอื่นแนะนํามาเราได้นิดเดียวถ้าชั้นลูกแนะนํามาได้ไม่กี่บาทกลายเป็นว่าอัพไลน์ต้องแข่งกับดาวไลน์ดาวไลน์ต้องแข่งกับอัพไลน์ถูกไหมครับเพราะมันเพราะรายได้หลักมันมาจากการแนะนําตรงอ่ะจริงไหมฮะหรือมีใครจะเถียงผมแต่อันเนี้ยคุณโยนคนลงมาไอ้เพื่อนหนึ่งก็ได้ไอ้หนึ่งก็ได้เราก็ได้ยิ่งโยนลงมายิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งได้กันเท่านั้นนะครับถูกไหมแล้วที่สําคัญไม่ว่าใครจะแนะนําใครจะซื้อกินซื้อใช้ถ้าทุกวันนี้ทุกคนยังกินข้าวยังใช้แฟซ่ายังใช้สบู่ยังใช้สไลด์ไอ้คนนี้ใช้รวมกันคนนี้ใช้รวมกันคุณก็ได้เงินครับหลายๆคนถามว่าพี่น้องต้องเป็นโกไหมจำเป็นไหมจะต้องเป็นโกแล้วถึงจะได้เงินไอ้เพื่อน1เพื่อน2 1 2 3 4ต้องเป็นโกไหมแล้วถึงจะได้เงินไม่จำเป็นครับขอแค่ว่ามีคะแนนรวมด้านซ้ายครบ3,400คะแนนนะครับด้านขวาครบ3,400คะแนนนับเป็นซ้าย1ขวา1เหมือนกันเท่ากับว่าเรามีซ้าย1ขวา1รับ1,000 บาทเหมือนกันเพื่อน1อาจจะซื้อ3,000คะแนนไอ้1กับ2อาจจะซื้อคนละ200คะแนนก็ครบ3,400มั้ยฮะด้านซ้ายเพื่อนเพื่อน2ก็ซื้อ3,000คะแนน3กับ4ซื้อคนละ200คะแนนก็ครบ3,400ใช่ไหมครับก็จับคู่ซ้าย1ขวา1เราก็รับ1,000บาทเหมือนกันนับจากคะแนนนะฮะแต่ที่ผมพูดให้มันเป็นโกเลยเนี่ยเพื่อให้มันดูเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วเขาจะไม่เป็นโกก็ได้เขาอาจจะสมัคร450อาจจะซื้อกินซื้อใช้ก็ได้นะครับนี่แหละเขาเรียกว่าธุรกิจที่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริงครับถ้าเกิดตื่นเช้าขึ้นมาคะแนนซ้ายมา6,800ขวามา6,800ก็รับ2,000เอา3,400หารเป็นเท่าไหร่นะครับงงไหมฮะอันนี้คือแผนรายได้แบบรายวันนะฮะนี่ยังไม่ได้เข้าการขึ้นตำแหน่งยังไม่เข้าแผนรายเดือนเลยนะฮะเนี่ยรายวันเราจ่ายกันขั้นต่ำวันละพันอ่ะคุยกันที่เงินวันละพันเนี่ยเอาไหมคุยกันที่เงิน1,000 บาทเนี่ยขั้นต่ำต่อวันเนี่ยเอาไหมครับ3,825คะแนนถ้าเกิดคุณอยากเป็นโกเลยผมแนะนำให้ลงทุน6,100ครับถูกที่สุดผมไม่สามารถบอกได้ว่า1คะแนนเท่ากับ1 PV เท่ากับกี่บาทเพราะว่าแต่สินค้าแต่ละตัวมีคะแนนไม่เท่ากันคุณรวมกันแล้วเนี่ยมันได้3,825คะแนนแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับแต่ถ้าแนะนำถูกที่สุดคือ6,100บาทซื้อยงเหิงใส่รหัสตัวเองเพราะยงเหิงเนี่ย1ขวดใหญ่เนี่ยราคา1,700คะแนนเยอะไหมถ้าตีเป็นบาทก็ประมาณ 1.466 บาทนะครับถือว่าถูกที่สุดนะครับได้คะแนนเยอะที่สุดยงเหิงนะครับลงทุน6,100คุณสามารถทำเงินได้ขั้นต่ำวันละพันสูงสุดวันละ15,000ไม่มีการรักษายอดลงทุนครั้งเดียวตลอดชีวิตตลอดชีพตายไปแล้วลูกคุณขึ้นมารับต่อลูกคุณตายไปแล้วหลานคุณขึ้นมารับต่อเลหลานคุณตายไปแล้วเลนคุณขึ้นมารับต่อลงทุนครั้งเดียวกินตลอดชั่วโคตรเอาไหมเอาไหมฮะผมถามทีหกเงิน6,100เอาไปฝากธนาคารตอนนี้ธนาคารดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ0.75โอ้โหโคตรน่ารักเลย
มีเงินสัก10 ล้านเอาไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย0.75น่ารักไหมฮะฝากกี่ปีว่าจะรวยเนี่ยใช่ไหมหลายคนบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้ธนาคารน่ารักมากนะครับให้ดอกเบี้ยเยอะมากนะฮะเอามาฝากกับจอยน์คอยเนี่ยลงทุนครั้งเดียวนะครับ6,100ไปซื้อโทรศัพท์สักยี่ห้อหนึ่งยังได้รุ่นกากๆเลยฮะเอาไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านยังเปิดไม่ได้เลยเอามาลงทุนกับจอยน์คอยเนี่ยมันงอกเงยให้ท่านเนี่ยไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับอ่ะแผนรายได้แบบรายวันจบละมีแค่นี้เองซ้ายหนึ่งขวาหนึ่ง1,000 บาทซ้ายสองขวาสอง2,000 บาทคิดง่ายๆคู่ละพันสูงสุดเวลา15 คู่ขั้นต่ำเวลา1 คู่นะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะเข้าแผนขึ้นตำแหน่งละแผนรายได้แบบรายวันนี่ผมคิดว่าคงไม่มีใครสงสัยนะฮะมีสงสัยไหมฮะถ้าไม่สงสัยเดี๋ยวจะได้เข้าแผนการขึ้นตำแหน่งเลยมีตำแหน่งให้ขึ้นด้วยแล้วมีเงินเดือนให้ด้วยนะครับบริษัทนี้แล้วเงินเดือนกินจนวันตายนะครับเหมือนข้าราชการบำนาญเลยดีไหมฮะหลายๆท่านบอกโอ้ฉันทำข้าราชการมั่นคงอยู่แล้วอ่ะมาลองทำจอยน์คอยสิครับมีเงินเดือนให้จนตายเอาไหมอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีเงินเดือนให้จนตายอ่ะถ้าเกิดขึ้นตำแหน่งแล้วอ่ะมีประกันชีวิตให้มีโบนัสให้ทุก3 เดือนเอาไหมฮะ อ่ะคราวนี้มาดูแผนการขึ้นตำแหน่งกันบ้างเดี๋ยวไม่ทันเวลานะครับ2 ทุ่มครึ่งละเอ้ย3 ทุ่มครึ่งละไม่ยากนะฮะบริษัทนี้มีแค่3 ตำแหน่งต้องบอกว่าถ้าเกิดท่านเคยเจอธุรกิจขายตรงหลายๆบริษัทนะครับยิ่งบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมีเป็น10 ตำแหน่งนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำมาทำไมเยอะแยะทำมาแล้วก็ไม่เคยมีใครขึ้นไปถึงตำแหน่งสุดท้ายสักทีหนึ่งใช่ไหมครับของเรามีแค่3 ตำแหน่งเท่านั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแล้วแต่ละตำแหน่งมีเงินเดือนให้จนตายนะครับตำแหน่งแรกนะครับเงื่อนไขในการขึ้นนะครับเมื่อท่านมีไซส์ครบ600 โกลนะครับไอโก600 โกลนี่ไม่ได้มาจากเราคนเดียวนะครับมาจากใต้องค์กรเราทั้งหมดนะครับไอคนนี้ซื้อกินซื้อใช้ครบ3,400 คะแนนซื้อกินซื้อใช้รวมกันครบ3,400 คะแนนก็นับเป็น1อ่ะนับเป็น2นับเป็น3ไปเรื่อยๆไม่กำหนดระยะเวลาครับโอ้ยกลายเป็น6,000ไปละไม่เป็นไรนะฮะกาทิ้งไปเมื่อเรามีซ้ายครบ600ขวาครบ600นะครับบริษัทจะแต่งร่างเราขึ้นตำแหน่งแรกนะครับก็คือเมเนเจอร์นะครับผมอาจจะเขียนไม่สวยนะฮะช่วยจินตนาการว่ามันเป็นศิลปะกันด้วยนะครับก็จะมีเงินประจำตำแหน่งให้คือ15,000 บาทนะครับต่อ1 รหัสนะครับต่อ1 รหัสผมเองเนี่ยทำ15 รหัสถ้าผมเป็นเมเนเจอร์หมดเลยคุณก็เอา15,000 คูณ 15เข้าไปว่าต่อเดือนเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยนอนตีพุงอยู่บ้านเนี่ยมีเงินให้แบบนี้จนตายนะครับแล้วตำแหน่งที่2นะครับเมื่อคุณมีซ้ายครบ1,800นะฮะ1,800โกขวาครบ1,800โกนะครับแล้วไม่ต้องเริ่มเก็บใหม่นะฮะไม่ต้องเริ่มเก็บใหม่นับต่อไปเลยตั้งแต่601 602 603 604หลายๆบริษัทต้องไปเริ่มจากศูนย์ใหม่นะครับเวลาจะขึ้นตำแหน่งต่อไปบริษัทจอยน์คอยไม่ต้องครับมีเงินประจำตำแหน่งให้นะครับคือไดเรคเตอร์เนี่ยมีเงินประจำตำแหน่งให้นะครับก็คือ 50,000 บาทต่อ1รหัสผมเป็นดีเลกเตอร์หมดเลยนะครับก็คูณกันเข้าไปรายได้แบบรายวันเราก็รับปกติรายเดือนมีให้อีกต่างหากนะครับแล้วมีเงินประจำตำแหน่งให้ด้วยนะฮะจะจ่ายเยอะไปไหนผมก็ไม่รู้นะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือ President มีซ้ายครบ 4,200 นะฮะขวาครบ 4,200 นะครับก็นับต่อไปจาก1,801 1,802 1,803มาจนถึง 4,200 นะครับก็จะขึ้นตำแหน่งสุดท้ายนะครับคือ Presidentมีเงินประจำตำแหน่งให้100,000 บาท100,000 บาทนะฮะเยอะไหมฮะนี่ต่อ1รหัสนะผมมี15 รหัสถ้าเป็น President ทั้ง15 รหัสก็เดือนละ1,500,000ไม่ได้ทำอะไรเลยเอาไหมกินจนตายตายไปแล้วลูกขึ้นมารับต่อลูกคุณตายไปแล้วหลานคุณขึ้นมารับต่ออย่าให้ลูกให้หลานมันด่าว่าเฮ้ยพ่อกับแม่ทำแต่หนี้ไว้ให้นะครับหัดทำอะไรให้มันบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะสาปแช่งเอานะครับเกิดมาทั้งทีนะครับทำอะไรให้ลูกให้หลานมันจำบ้างนะครับเนี่ยคุณทำไปจอยแอนคอยพอขึ้นตำแหน่งแล้วลูกสบายครอบครัวสบายหมดครับถูกไหมคุณเป็นอะไรไปคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าลูกจะมีงานทำหรือเปล่าลูกมันจะอยู่ยังไงเพราะมันมีเงินเดือนกินไปตลอดนะครับแล้วมันรับช่วงธุรกิจต่อจากคุณเลยสมมติว่าคุณมีดาวไลน์เป็น1,000 คนและเป็น10,000 คนและคุณเป็นอะไรขึ้นมาเสียชีวิตลูกคุณขึ้นมารับต่อเลยไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ใหม่ดีไหมฮะเอาไหมเนี่ยแผนการขึ้นตำแหน่งแค่นี้เองง่ายๆไม่มีกำหนด
ไม่มีการกําหนดระยะเวลาไม่เหมือนหลายๆบริษัทหลายๆบริษัทนะครับกําหนดระยะเวลาในการขึ้นตําแหน่งว่าจะต้องทํายอดให้ถึงภายในเท่านั้นเท่านี้ต้องเดือนนี้เท่านั้นนะถ้าเดือนนี้ไม่ถึงเดือนหน้าตัดใหม่เหลือศูนย์ถูกไหมใช่ไหมครับไม่มีคําว่ากดดันครับเหนื่อยก็พัก2เดือนอยากจะพักก็2เดือนก็พักอยากจะทําอยากจะหาเงินก็มาทําซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งก็ได้คนได้1,000ละแนะนําคน2คนได้1,100ละเอาไหมวันหนึ่งเงินผมออกอ่ะเคยออกวันเดียวนะครับ14,000วันเดียวนะครับเด็กอายุ20หาเงินได้วันเดียว14,000อ่ะนะครับเนี่ยการขึ้นตําแหน่งแผนรายได้แบบรายวันแล้วก็แผนการขึ้นตําแหน่งคราวนี้มาดูแผนแบบรายเดือนบ้างบริษัทนี้ทําแผนเดียวแล้วให้ถึง2แผนนะครับจ่ายควบกันไปเลยคุณทํารายวันทําไปสิ้นเดือนผมจ่ายรายเดือนแถมให้เอาไหมฮะถามว่าทําไมถึงมีรายได้แบบรายเดือนที่ผมบอกว่าการสมัครเริ่มแรกเนี่ยมันใช้คะแนน3,825คะแนนใช่ไหมถึงจะเป็น GD หรือเป็นโกแล้วเริ่มทํารายได้ได้แต่ทําไมเวลาผมพูดแผนรายวันผมถึงบอกว่าซ้าย3,400ขวา3,400ถึงจะจับคู่กันได้1,000บาทถูกไหมฮะแล้วอีก425คะแนนไปไหน425คะแนนแรกเขาตัดไปเป็นแผนรายเดือนตั้งแต่แรกแล้วครับมันก็คือ 2% นะครับกินใต้องค์กรเราไม่มีการจับคู่นะครับลึกลงไป30ชั้นคุณมีใต้องค์กรเท่าไหร่อ่ะ30ชั้นน่ะกินไปเลย 2% ไม่มีการจับคู่จ่ายทุกเดือนรายวันทําไปรายเดือนแถมให้เงินประจําตําแหน่งให้อีกทีนึงขึ้นตําแหน่งเราได้เงินประจําตําแหน่งด้วยแล้วขึ้นตําแหน่งแล้วมีโบนัสให้ทุกๆ3เดือน 4.5% นะครับจากยอดขายทั่วโลกปัจจุบันนะฮะบริษัทนะฮะมียอดขายต่อเดือนตกที่เดือนละ200กว่าล้านคุณก็คิดไป 4.5% เป็นเงินเท่าไหร่ 10% เป็นเงินเท่าไหร่เขาจะหักมานะฮะหักมาแล้วหารแบ่งกันสมมุติว่าหารแบ่งกันแล้วได้ล้านหนึ่งได้2ล้านได้3ล้านก็เรื่องของคุณเชื่อไหมบางคนเนี่ยเงินออกสิ้นปีซื้อบ้านซื้อรถได้คันหนึ่งอะเงินโบนัสนะฮะอันนี้จ่ายทุกๆ3เดือนจ่ายให้ฟรีๆเลยนะฮะอันนี้จ่ายให้ฟรีๆเลยพอขึ้นตำแหน่งแล้วบางคนเนี่ย3เดือนนี่โหสงกรานต์นี่ยิ้มเลยกระเป๋าตุงเพราะมีเงินไปเที่ยวไงเอาไหมฮะแต่ตอนนี้สมัครมา6,100ถึงแม้จะยังไม่ขึ้นตำแหน่งก็ไม่เป็นไรมีรายได้รายเดือนกับรายวันแค่รายเดือนคุณก็อิ่มละคุยกันเงินขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ15,000มีรายเดือนแถมให้อีกกิน 2% ใต้องค์กร30ชั้นถูกไหมฮะใครซื้ออะไรก็แล้วแต่อย่าซื้อมาม่าซื้อไวๆเอามา 2% 30ชั้นลึกลงไปทั้งหมดจบละแผนแค่นี้เองง่ายไหมฮะผมอธิบายแผนจบหมดแล้วเนี่ยรายวันรายเดือนการขึ้นตำแหน่งโบนัสครบแล้วครับ10กว่านาทีเข้าใจง่ายไหมซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งจับเอาไป1,100ไม่ยุ่งยากนะฮะไม่ต้องอธิบายโหพี่ต้องไปชวนคนแล้วมันจะแมทชิ่งอย่างนั้นอย่างนี้นะโหวุ่นวายนะฮะเอาอันนี้แหละดีที่สุดแล้วนะฮะง่ายคนเข้าใจง่ายนะครับอ่ะถึงเวลาตอบคำถามเหลือเวลาตั้งเยอะนะฮะอีก22นาทีนะครับ22นาทีนี้ใครจะถามอะไรถามมาได้เลยครับผลประโยชน์ของตัวท่านทั้งนั้นนะฮะคุณอาร์ตคุณน้อยคุณน้องเก๋นะฮะได้เลยนะครับคุณประยุทธ์นะครับได้เลยนะครับแล้วก็คุณเหน่งบุญรัตน์นะฮะเห็นตอนแรกคุณเหน่งใช่ไหมเขาจะถามผมนะฮะตอนนี้ถึงเวลาถามแล้วครับหรือว่าตอนนี้นั่งดูแรงเงาอยู่ผมไม่แน่ใจนะฮะยังอยู่กันไหมครับลงทุน6,100เนี่ยได้สินค้าครับเหมือนซื้อของใส่รหัสตัวเองเนี่ยเพื่อให้เราได้เป็น GD เพื่อทำรายได้ไงครับเพราะว่าการเป็นโกลเนี่ยใช้คะแนน3,825คะแนนนะครับท่านจะสมัคร450ก็ได้แล้วค่อยๆกินค่อยๆใช้ไปให้มันครบ3,825คะแนนก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับว่าสำหรับคนที่ผมจะถามเสมอว่าวันนี้คุณเข้ามาฟังผมเนี่ยคุณต้องการซื้อกินซื้อใช้หรือคุณต้องการทำเป็นธุรกิจถามว่าทำไมอ่ะมาดูเหตุผลกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสมัครเข้ามา450บาทนะครับคุณมาต่อตรงนี้คุณเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นวงกลมผมโยนคนลงไปให้แทนที่ว่ามันจะดักคะแนนนะฮะมันกลับไม่ดักครับมันวิ่งทะลุคุณเพราะ450ยังไม่ดักคะแนนครับผมเลยต้องถามคุณก่อนไงว่าวันนี้คุณเข้ามาฟังผมเนี่ยต้องการซื้อกินซื้อใช้หรือว่าต้องการทำเป็นธุรกิจเลยถ้าทำเป็นธุรกิจเลยเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ซ
สมัครไปเลยนะครับ6,100 บาทขั้นต่ำก็คือ1รหัสแต่ถ้าเกิดใครอยากทำหลายรหัสปัจจุบันเนี่ยบริษัทเปิดให้ทำได้สูงสุด15รหัสถูกไหมฮะทุกรหัสก็จะเป็นโกก็ใช้คะแนน3,825คะแนนทุกรหัสแต่คุณไม่ต้องลงทุนตูมเดียวครับคุณสามารถจองรหัสไว้ก่อนได้นะครับจองรหัสไว้ก่อนได้โดยที่ว่าการจองเนี่ยรหัสละ650 บาทนะครับจองไว้ก่อนได้เลยอยากจะทำกี่รหัสถ้าเห็นโอกาสเยอะก็จองไว้เยอะก็ได้นะครับคุณสุดประสงค์นะครับถามว่าผมอยู่กำแพงเพชรจะซื้อสินค้าอย่างไรนะครับต้องดูว่าที่กำแพงเพชรมีสาขาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็สามารถสั่งมาทาง EMS ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับก็ต้องบอกว่าให้อดใจรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าสาขานี่ก็กำลังทยอยสร้างทั่วประเทศนะครับคือตอนนี้มีสาขาอยู่ประมาณ70 สาขาทั่วประเทศนะฮะยังมีแต่ยังมีบางจังหวัดยังหลบมุมอยู่นะครับถามว่ามีสาขาไหมนะฮะให้เข้าไปดูที่เว็บ verjc.com นะฮะ verjc.com แล้วก็กดไปที่ข้อมูลสินค้าและบริการนะครับเอ้ยสาขาและบริการนะครับส่วนเดี๋ยวสินค้าเนี่ยเวลาท่านสมัครมาเนี่ยผมจะส่งไปให้ทาง EMS นะครับทาง EMS ก็ตอนนี้ผมก็บริการสมาชิกในส่วนตรงนี้นะฮะก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการส่ง EMS นะครับแต่ว่าท่านเองก็ต้องผู้รับเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าการส่งสินค้าที่เป็นน้ำหรือเป็นขวดแก้วเนี่ยไปรษณีย์เขาจะไม่รับผิดชอบนะครับตรงนี้ส่วนของผู้รับต้องรับผิดชอบนะครับใครอยากดูสาขานะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้ดูนะครับสักครู่นะครับต้องบอกก่อนว่าจังหวัดที่บ้านผมเองก็ไม่มีสาขานะครับแต่ถามว่ามีสาขากับไม่มีสาขาเนี่ยดียังไงอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังการมีสาขามันก็ดีตรงในเรื่องของความสะดวกถูกไหมฮะแต่ผมยกตัวอย่างอย่างประจวบแล้วกันประจวบเนี่ยมีสาขาแล้วนะครับแล้วคุณเชื่อไหมว่าคนประจวบเนี่ยแทบจะชวนใครไม่ได้แล้วฮะไอคนนี้ก็ทำจอยแอนคอยแล้วไอคนนี้ก็ทำจอยแอนคอยแล้วนะฮะคนมันทำกันเกลื่อนแล้วไงเพราะคุณไปรอให้มันมีสาขาก่อนนะครับแต่การไม่มีสาขามันมีข้อดีตรงที่ว่าหนึ่งคุณคือผู้บุกเบิกเมื่อไหร่ที่สาขามาตั้งคุณจะได้ 4.5% จากสาขานั้นเพราะคุณเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้บุกเบิกครับเหมือนที่บ้านผมเนี่ยเองยังไม่มีสาขาแต่ตอนเนี้ยปีเนี้ยเดี๋ยวคุณแม่กับพี่สาวผมขึ้นตำแหน่งเนี่ยจะทำเรื่องขอสาขามาลงแล้วผมก็จะกิน 4.5% เนี่ยเชื่อไหมสาขาหนึ่งอ่ะขายของกันได้เดือนละ7-10 ล้านนะครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะถ้าเกิดหาคนไม่ได้ก็รออัพไลน์ล้นคนลงมาให้นะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าต้องถามคุณเน่งเองว่าทุกวันนี้รู้จักคนเกิน2คนไหมครับถ้ารู้จักคนน้อยกว่า2คนนี้ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะฮะผมเชื่อหลายๆคนรู้จักคนมากกว่า2คนนะฮะแล้วก็ธุรกิจในโลกนี้ไม่มีธุรกิจอะไรสบายก่อนแล้วสบายทีหลังนะครับมีแค่2ธุรกิจเท่านั้นนะครับเขาจะเชื่อไหมคุณอาจจะไม่ต้องอธิบายเองนะครับคุณอาจจะไม่ต้องอธิบายเองคุณแค่ส่งลิงก์ให้เขาเข้ามาฟังผมเท่านั้นเองยากไหมครับเพราะผมเชื่อเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดใครสมัครก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่สมัครเป็นดาวไลน์ผมเนี่ยก็ยังอธิบายไม่เป็นแต่ถามว่าเขาใช้วิธีไหนในการชวนคุณมาฟังล่ะครับคุณเก๋น้องเก๋ถามว่าขวดใหญ่ราคาเท่าไหร่นะครับขวดใหญ่ราคา2,500นะครับคะแนน1,700คะแนนนะครับ2ขวดใหญ่1ขวดเล็กจะเท่ากับ3,825คะแนนพอดีเลยนะครับก็คือเป็นเงิน6,100บาทนะครับแล้วแต่คนจะคิดลงทุนนะครับถ้าไม่ได้2คนก็ไม่ได้ปันผลเหรอใช่ครับก็รอจากคนข้างบนลดลงมาครับธุรกิจนี้ไม่ใช่หุ้นนะฮะไม่ใช่หวยนะฮะถ้าอยากรวยโดยที่ไม่ได้ออกแรงนี่ผมแนะนำว่าซื้อหวยดีกว่าแล้วรอลุ้นงวดวันที่1กับงวดวันที่16ครับถ้าถูกก็รวยผิดก็เจ๊งก็รอใหม่งวดหน้านะครับกับอันข้อที่2ก็คือรอมรดกจากพ่อจากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกธุรกิจลำบากก่อนแล้วค่อยสบายทีหลังครับแต่ผมจะบอกว่าธุรกิจเนี้ยมันก็ไม่ได้ให้คุณทำอะไรเลยนะทำงานอยู่กับบ้านเพราะผมก็มีระบบออนไลน์อะไรไว้ให้ทุกอย่างเทรนนิ่งออนไลน์ทุกอย่างก็ครบวงจรนะครับเปิดแอร์เย็นๆนั่งเล่นเน็ต
อ่ะพอถึงเวลาก็คุยกับผู้สนใจโปรโมทเว็บไซต์ออกไปมีคนสนใจโทรเข้ามาก็ชวนเขาเข้ามาฟังนะครับข้อมูลโฆษณาหาได้ที่ไหนครับหมายถึงว่ายังไงครับคุณอาร์ตเก้หมายถึงว่าพวกข้อมูลที่เราเอาไปโปรโมทใช่ไหมฮะถ้าข้อมูลที่เราเอาไปโปรโมทเนี่ยมันก็จะมีในกลุ่มสอนงานก็จะมีให้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอสอนโพสต์เว็บบอร์ดเพราะเรามีห้องเรียนออนไลน์ให้นะฮะจะเข้าไปเรียนตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ไว้ให้โปรโมทนะครับเว็บไซต์มีเว็บไซต์แจกให้ทุกคนที่สมัครกับทีมผมนะฮะมีระบบออโต้รีสปอนส์ให้ก็คือเป็นอีเมลติดตามผลเวลาไปคุยกับดาวไลน์แทนเรานะครับส่วนคุณเน่งนะครับผมก็อธิบายวิธีการทำงานไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับโปรโมทเว็บไซต์อาจจะพ่นเว็บบอร์ดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่จริงๆแล้วการทำการตลาดบนโลกออนไลน์เนี่ยมี10วิธีนะครับก็ตั้งไล่ตั้งแต่ Article Marketing Social Marketing Facebook Marketing Video Marketing นะครับ SEO Marketing นะครับเยอะแยะวิธีการโปรโมทวิธีการดึงผู้คนเข้ามาหาเราเยอะแยะเลยครับแต่มันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนซึ่งพวกนี้ผมก็สอนนะฮะเราจะสอนกันทุกวันพุธก็จะมีเปิดห้องประชุมแบบนี้แล้วก็เรียกทีมงานมาแล้วก็มีการเรียนการสอนนะครับให้ทีมงานทุกคนทำงานเป็นนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามาอยู่ทีมนี้ไม่สบายแน่นอนนะครับถ้าใครคิดว่าตัดสินใจว่าสมัครแล้วจะสบายจะมีคนโยนลงมาให้ไม่เลยครับไปธุรกิจอื่นเลยครับผมไม่แนะนำนะครับไม่สบายแน่นอนเพราะผมไม่เน้นฝึกให้ดาวไลน์สบายครับเพราะตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะใครที่สบายแล้วมันประสบความสำเร็จไม่เคยเจอครับถ้าเน้นสบายออกไปได้เลยครับธุรกิจนี้ต้องลำบากก่อนครับแต่คุณจะเป็นงานและคุณจะมีทีมงานของคุณขยายไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับมีใครจะถามเพิ่มเติมอีกไหมฮะต้องบอกก่อนว่าธุรกิจนี้นะฮะเวลาคุณเข้ามาเนี่ยเขาสร้างให้คุณอยู่จุดข้างบนนะครับแล้วคุณขยายสายงานลงไปข้างล่างนะครับไม่ใช่ธุรกิจของอัพไลน์นะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็ทำความเข้าใจในส่วนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ใครฟังแผนการตลาดเนี่ยก็จะรู้เลยว่าธุรกิจนี้อย่างที่บอกว่ามันก็ดีกว่าธุรกิจขายตรงเยอะที่ท่านเคยเจอมาต้องบอกว่าเยอะมากๆแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับเพราะว่ามันจ่าย 100% ทุกชั้นนะครับจ่าย 100% ทุกชั้นหลายท่านถามว่าแล้วบริษัทมันเอาเงินจากไหนมาจ่ายนะครับเงินที่มาจ่ายเนี่ยผมยกตัวอย่างปกตินะครับการตลาดทั่วไปในท้องตลาดนะครับก็คือ 100% เนี่ยจากโรงงานเนี่ยต้นทุนมา 30% ถูกไหมฮะผ่านพ่อค้าส่งมาอีก 30% ผ่านพ่อค้าปลีกมาอีก 40% มาถึงเราก็เป็น 100% พอดีถูกไหมฮะเหมือนท่านซื้อ M100 ขวด10บาทราคาโรงงานก็3บาทพ่อค้าส่งมารับไปอีกทีก็กลายเป็น6บาทพ่อค้าปลีกมารับอีกทีก็กลายเป็น10บาทมาถึงเราก็100บาท10บาทพอดีถูกไหมครับก็ 100% ก็เหมือนกัน Joy and Coin เนี่ยเขาตัดพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกออกไปแล้วเอา70ตรงเนี้ยมาจ่ายให้เราและองค์กรของเรานี่แหละคือแหล่งที่มาของเงินนะครับว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายตั้งวันละ15,000ตั้งวันละขั้นต่ำวันละ1,000นะครับโอเคถึงตอนนี้มีใครจะถามเพิ่มเติมไหมฮะเหลืออีก11นาทีนะครับก่อนจะปิดการประชุมอ่ะเรื่องสมัครหลายๆท่านอยากสมัครละเดี๋ยววิธีการสมัครนะครับเดี๋ยวให้ท่านติดต่อผู้แนะนำของท่านที่พาท่านมาวันนี้นะครับเพราะว่าแต่ละผู้แนะนำเดี๋ยวจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับให้ท่านสมัครกับเว็บไซต์ของผู้แนะนำได้เลยนะฮะแล้วพอท่านสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบจะปลดล็อกเว็บไซต์ให้ท่านทดลองใช้ฟรี5วันนะครับมันจะมีอีเมลเนี่ยกลับไปที่อีเมลที่ท่านสมัครมาแล้วก็จะบอกวิธีการโอนเงินบอกวิธีการสมัครนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับถึงจะกลายเป็นสมาชิกของ Join Coin ทำยังไงถึงจะได้เว็บไซต์ใช้ฟรีตลอดนะครับเดี๋ยวท่านติดต่อผู้แนะนำของท่านได้เลยหลังจากจบประชุมอันนี้นะครับส่วนถ้าเกิดใครต้องการที่จะมาสอบถามเพิ่มเติมจากผมนะครับหรือว่าต้องการจะคุยกับผมโดยตรงนะฮะเดี๋ยวเอา Facebook ผมไปแอดมาคุยกันได้นะครับแอดมาคุยกันได้นะครับนี่ Facebook ผมนะครับส่วนเบอร์โทรก็อันนี้นะครับโทรมาได้นะครับ
ผมก็ว่างตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงคืนนะครับก็หลายๆท่านก็อยู่กันตีหนึ่งตีสองก็ยังอยู่นะครับถ้าเราหาได้สองคนจะได้เงินคืนเลยเหรอก็ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งครับจับคู่1,000 บาทครับก็เงินโชว์ในระบบวันนี้นะครับนับไป3 วันครับบริษัทโอนเงินเข้าบัญชีให้อัตโนมัติครับเพราะว่าไทยพาณิชย์กับกรุงเทพเนี่ยเขาโคกับบริษัทเราครับหลังเที่ยงคืนรู้สึกจะประมาณเที่ยงคืน30 กว่านาทีนะครับสังเกตก็เมื่อกี้ผมก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องแผนการตลาดที่คุณเน่งถามผมลองสังเกตนะครับลองสังเกตรายได้ผมนะฮะว่าเงินเข้าประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับเงินจะเข้าประมาณเที่ยงคืน30 กว่าเที่ยงคืน17นะครับหลักนับไป3วันได้เลยนะครับเงินเข้าอัตโนมัติพอวันนี้มีเงินโชว์ในระบบแล้วอีก3วันเงินก็โอนเข้าบัญชีให้เลยนะครับเวลาเงินมันโชว์ในระบบมันโชว์ยังไงนะฮะดูรูปนะครับก็เมื่อเวลาเงินคุณเข้าเนี่ยแล้วคุณมีคู่จับเนี่ยหรือว่าสมาชิกใต้องค์กรคุณซื้อกินซื้อใช้มันแล้วมันครบด้านซ้ายครบ3,400คะแนนด้านขวาครบ3,400คะแนนเขาก็จับคู่ให้ซ้าย1ขวา1รับ1,000 บาทก็แบบเนี้ยครับเอาเมาส์ไปชี้ที่รหัสมันก็จะขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยครับบริษัทที่ไม่ได้รักษายอดแต่เกิดจากการซื้อกินซื้อใช้และการบริโภคอย่างแท้จริงนะครับต้องถามว่าวันนี้คุณเห็นอะไรในจอยน์คอยนะครับสองคนได้1,000ได้ครั้งเดียวใช่ไหมจับคู่ได้1 ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาซื้อกินซื้อใช้อีกแล้วมันครบ3,400คะแนนก็เอามาจับคู่อีกครั้งหนึ่งครับคงไม่มีแบบว่าเฮ้ยลง6,100แล้วได้1,000ทุกวันหรอกฮะโอ้ผมว่าแบบนี้ไม่มีใครเปิดแน่นอนนะครับเจ๊งนะแบบนี้ไม่ต้องไปทําธุรกิจอะไรกันแล้วนะเอาเงินมาเทลงจอยน์คอยแล้วแหละรับวันละ1,000เดือนละ30,000จริงไหม นะครับก็คือถึงแม้ว่า1-2เนี่ยเขาจะจับคู่ไปแล้วเขาได้เราได้1,000ไปแล้วถ้าเกิดเขาซื้อกินซื้อใช้ซื้ออะไรอีกก็แล้วแต่แล้วมันครบซ้าย3,400คะแนนขวา3,400คะแนนก็เอามาจับคู่อีกนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีการกําหนดจํานวนชั้นนะครับอินฟินิตี้นะครับหรือว่าเขาไปแนะนําคนใหม่มาได้ก็เป็นผลงานของเราด้วยนะครับคือต้องถามว่าวันนี้คุณเห็นอะไรคุณจะรอว่าอีก2ปีเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างงี้นะวันเนี้ยจอยน์คอยมีประมาณ70กว่าสาขาแล้วกำลังเริ่มสร้างสาขาใหญ่ถ้าเกิดคุณนึกภาพอีก2ถึง5ปีข้างหน้าคุณเดินไปทางซ้ายก็จอยน์คอยเดินไปทางขวาก็จอยน์คอยอะไรจะเกิดขึ้นคุณแทบไม่ต้องสปอนเซอร์ใครแล้วอะทุกคนวิ่งมาสมัครกับคุณเองเพราะ1ซื้อสินค้าก็ได้ของเหมือนกันเราถามว่าทำไมคนต้องไปซื้อที่ Big C Tesco Lotus มีเหตุผลอะไรใช่มั้ยครับธุรกิจนี้ผมให้มองอนาคตนะครับเพราะมันไม่ได้ทำกันระยะสั้นมันทำกันจนคุณตายนะครับแล้วคุณตายไปแล้วลูกคุณก็ขึ้นมาทำต่อได้นะฮะมันไม่ได้ทำกันแค่1-2ปีนะครับเพราะมันเดี๋ยวมันจะกระจายเนี่ยเป็นพันๆสาขาเลยพอมันเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยก็จะขึ้นทั่วทั้งประเทศเลยนะครับก็ต้องถามคุณว่าวันนี้เห็นอะไรในจอยน์คอยนะเห็นโอกาสหรือว่าอยากจะกลับไปทำธุรกิจแบบเดิมๆนะฮะมีอาหารเสริมตัว2ตัววิ่งเล่ขายกันนะฮะโอ้ยกว่าจะแนะนำคนได้กว่าจะขายของได้ยากเหลือเกินนะครับอันนี้ระบบออนไลน์รองรับนะครับชวนเขาเข้ามาฟังพูดไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะผมเชื่อเลยว่าวันนี้สมาชิกหรือใครหลายๆคนก็ยังพูดไม่เป็นเชื่อเลยว่าสมัครเข้ามาครั้งแรกไม่มีใครพูดเป็นหรอกครับผมก็พูดไม่เป็นคุณแค่ส่งลิงก์เข้าห้องประชุมให้กับผู้สนใจแล้วก็ให้เขาเข้ามาฟังผมแค่นั้นเองนะครับโอเคมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็3:54ก็เหลือประมาณ6 นาทีนะครับก็ถามได้สำหรับคนที่ยังไม่ยังคล่องใจอยู่นะครับผมชื่ออะไรใช่ไหมฮะผมชื่อน้องเอ๋ยครับก็อายุ20 ปีครับก็บริหารเอกการตลาดครับอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาครับ
อายุที่ต่ำสุดที่สมัครได้ต่ำอายุเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่า18ก็มีแค่ใบรับรองของผู้ปกครองเท่านั้นเองเพราะว่ากฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเขาออกมาเพื่อไม่ให้เราไปกระทบกับพวกนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวจะกลายเป็นการหลอกลวงก็คือถ้าเกิดผู้ปกครองเขายอมรับก็สามารถให้เขาเซ็นให้ได้ไม่มีปัญหาครับจะ2เดือน2ขวบก็ทําให้ได้เพราะก็มีหลายๆท่านเนี่ยเขามีลูกนะฮะเขามีลูกลูก2เดือนลูก2ขวบก็เอาลูกสมัครแล้วนะฮะเอาชื่อลูกสมัครนะครับเอาชื่อลูกสมัครก็ทําให้ลูกนะครับเพราะว่าเพื่ออนาคตของลูกเรียนจบมาแล้วจะได้ไม่ต้องมาแย่งใครทํางานนะครับโอเคมีถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวผมประกาศอย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมอาจจะงดเรื่องการเรียนการสอนนะครับที่เป็นห้องเทรนนิ่งออนไลน์ที่ว่าปกติพรุ่งนี้เราต้องเจอกับพี่เดียใช่ไหมพี่เดียจะมาสอนวิธีการทําการตลาดนะครับพรุ่งนี้อาจจะงดนะฮะงดประชุมเดี๋ยวผมจะประกาศในกลุ่มสอนงานอีกทีก็ติดตามข่าวสารด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวกันนะครับไปลอยกระทงนะฮะก็ให้สมาชิกได้พักผ่อนกันบ้างนะฮะคุณอาร์ตนะครับตอนนี้ก็จะเหลือคุณอาร์ตคุณประยุทธ์น้องเก๋นะฮะคุณเน่งใช่ไหมฮะก็ตอนนี้ถามเพิ่มเติมได้นะครับก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรจะถามแล้วเดี๋ยวท่านติดต่อกับผู้แนะนําของท่านได้หลังไมค์เลยเพราะแต่ละคนจะมีลิงก์เว็บไซต์ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็สมัครผ่านทางเขาได้เลยถ้าอยากจะสมัครหรือว่าถ้าต้องการคุยกับผมเป็นการส่วนตัวก็แอดเฟซมาคุยกันนะครับแอดเฟซมาคุยกันนะครับที่ Facebook ด้านล่างนี้นะครับแล้วเมื่อกี้มีใครนะที่พี่คนไหนนะครับที่ต้องการทราบเรื่องปุ๋ยมีไหมฮะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แล้วหายไปไหนเราไม่รู้อะได้ครับคุณเน่งครับใช่ไหมผมเรียกไม่ผิดนะถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรครับเรื่องปุ๋ยก็ถ้าเกิดเขาว่างวันไหนก็ให้เขาทักมาคุยก็ได้เดี๋ยวผมก็เปิดห้องประชุมให้อธิบายช่วยอธิบายให้นะครับลอยกระเทยไม่มีนะครับมีแต่ลอยกระทงนะครับอ่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ในเมื่อเข้าใจกันทุกอย่างแล้วก็ขอปิดการประชุมเลยนะครับขอปิดการประชุมเลยแล้วกันก็วันนี้ก็ขอให้หลับฝันหวานๆนะครับตื่นมาเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกท่านนะครับสวัสดีครับ